climate change ใกล้ตัวเราแค่ไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมบรรทัดครึ่งนะฮะครั้งนี้เป็น EP ที่766แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาฟังกันมากมาย300กว่าคนเลยนะครับสัมภาษณ์น้องโกนะฮะคุณวีรพงษ์โกนะครับก็เป็น Chief of Staff ของบริษัท Lazada Thailand นะครับก็พูดเรื่องการบริหารงานบริษัท e-commerce เนี่ยแหละครับแบบลึกๆเลยทีเดียวก็ไปฟังย้อนหลังก็ได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นนะฮะที่จะได้เล่าเรื่องใหม่นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องของการบริหารงานแล้วแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนที่ทำงานนะครับได้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีหนังสือแล้วก็เนื้อหาที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วเราทุกคนที่เป็น global citizen เนี่ยควรจะรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็เอาไว้พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานก็จะดูเท่ดีด้วยนะครับแล้วมันก็เป็น reference ที่พูดคุยได้หนังสือเล่มนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดย Bill Gates นะครับก็ Bill Gates ไม่ได้เขียนหนังสือบ่อยผมต้องบอกงี้ก่อนนะ Bill Gates แนะนำหนังสือบ่อยแต่ไม่ค่อยได้เขียนหนังสือแต่เขาเขียนเล่มนี้ครับ How to Avoid a Climate Disaster ครับเพิ่งเขียนออกมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่คนอ่านกันทั่วโลกนะครับแล้วก็คนไทยผมว่าเราจะไม่สนเรื่องพวกนี้ไม่ได้คือเรื่องของ climate change นะครับจริงๆแล้วหนังสือของ Bill Gates เนี่ยผมบอกให้แล้วว่าเล่มนี้อ่านง่ายนะครับแล้วก็มีความกีกมีตัวเลขมีอะไรเยอะแยะสแตทเต็มหมดเลยแต่สิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารก็คือว่าเฮ้ย climate change เนี่ยมันใกล้ตัวเรายังไงนะครับเราพูดเขา climate change เนี่ยภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเนาะส่วนใหญ่แต่ทีนี้หนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกว่ามันสำคัญยังไงนะครับมันสำคัญยังไงแล้วก็มีตัวเลขอยู่ 2-3 ตัวที่แล้วก็มีเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์เยอะมากและได้เรียนรู้เยอะมากนะครับอ่านเล่มเดียวเนี่ยผมก็รู้เรื่อง climate change ขึ้นเป็นกองเลยแล้วก็รู้เลยว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเพราะถ้าใครสนใจเรื่องนี้คิดว่าอยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับเล่าแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกเป็น global citizen เนี่ยไปคุยกันได้เล่มนี้เป็น reference ที่ดีที่ Bill Gates เล่าเลยนะฮะตัวเลขแรกเลยนะครับที่หลายๆท่านจะต้องรู้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยนะฮะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีตัวเลขหนึ่งนะครับที่ต้องจำให้ได้เลยนะฮะ 51,000 ล้านตันต่อปีฮะ 51,000 ล้านตันคือ 51,000 ล้าน 51 billion tons per year จำอันนี้ไว้ก่อนนะโกของเราเนี่ยในระยะทางอีกข้างหน้าเนี่ยจะ10ปี20ปีเนี่ยคือลดจากที่เราปล่อย 51,000 ล้านตันเหลือ0นะครับถ้าเราไม่ถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าบทแรกที่เขาเขียนเนี่ยคือ Y zero นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขนาดนี้หรือน้อยกว่านี้ก็ตามแต่ยังปล่อยอยู่เนี่ยสิ่งนี้มันไม่หายไปฮะมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วโลกเราอ่ะก็จะวิบัติได้ครับเพราะเราต้องทำให้มันเหลือศูนย์ให้ได้นะครับสิ่งนี้มันไม่หายไปตามธรรมชาติมันต้องทำให้เหลือศูนย์ให้ได้นะครับทีนี้งั้นจำตัวเลข 51,000 ไว้เป็นตัวเลขที่ Bill Gates บอกนะครับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจก 51,000 ล้านตันต่อปีแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึง climate change ครับ climate change มันมีผลอะไรกับชีวิตมนุษย์มีผลเรื่องเดียวครับ climate change carbon emission อะไร climate change หลักๆเกิดขึ้นนะครับ climate change ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นจากที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักละกันนะมีก๊าซหลายอย่างแต่พอพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าภาวะเรือนกระจกภาวะเรือนกระจกพูดให้นึกภาพง่ายๆเหมือนคุณนั่งอยู่ในรถยนต์อ่ะเคยเข้าไปไหมรถยนต์ตากแดดอยู่แล้วพอเข้าไปในรถยนต์แล้วมันร้อนตับแตกเลยฮะนั่นแหละครับภาวะเรือนกระจกเลยครับคือความร้อนมันเข้ามาแล้วมันออกไปไม่ได้ครับโลกเราตอนนี้เป็นแบบนั้นครับลองนึกภาพโลกเราเป็นแบบนั้นก่อนนะในระยะยาวสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพูดถึง climate change เรื่องของ carbon emission เรื่องการลด zero carbon อะไรเงี้ยเราพูดกันว่าเรายังไม่ปล่อยละก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสิ่งที่มีผลกับชีวิตคนนะครับมีเรื่องเดียวเท่านั้นครับคืออุณหภูมิของโลกใบนี้ครับมันจะร้อนขึ้นเราไม่อยากให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นครับมีแค่นั้นเองเพราะว่าเมื่อโลกใบนี้ร้อนขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาตามมาซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะว่าปัญหาคืออะไรน่าสนใจมากๆนะครับแต่เห็นภาพนี้ก่อนนะครับว่าอุณหภูมิขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสมันจะเป็นอะไรไปมันจะมีผลอะไรกับผมถูกไหมเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเพิ่มของอุณหภูมิแค่ 1-2 ดีกรีเนี่ยมันมีผลต่อโลกใบนี้มากนะครับเขาบอกว่ายุคที่เป็นยุคน้ำแข็งนะยุคน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิของโลกปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าปัจจุบันเนี่ยแค่6ดีกรีเซลเซียสเองนะฮะคือถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยต่ำกว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณ6องศาเซลเซียสเนี่ยโลกนี้คือยุคน้ำแข็งนะครับคือมันจะมีความเป็นน้ำแข็งอยู่นานมากเกินแบบคือหลายภูมิภาคจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็
ในหลายๆหน้าก็จะมีน้ำแข็งเพราะนั้นยุคน้ำแข็งเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าโลกปัจจุบันแค่6องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับอีกถัดไปก็คือว่ามียุคนึงนะครับเขาบอกเป็นยุคของไดโนเสาร์เนี่ยเป็นยุคที่เขาบอกว่าแอนตาร์กติกาเนี่ยไม่ได้มีน้ำแข็งนะฮะเป็นยุคที่ขั้วโลกเนี่ยมีจระเข้ว่ายน้ำอยู่ให้เห็นให้นึกภาพโลกที่ไม่มีน้ำแข็งที่ขั้วโลกนะครับอุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยสูงกว่าปัจจุบันแค่4องศาเซลเซียสเองครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณอย่าคิดว่าแค่อุณหภูมิเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงนิดเดียวเนี่ยมันไม่มีผลต่อโลกใบนี้ครับมันมีผลต่อภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศอย่างหนักเลยครับนั่นคือสาเหตุที่ว่านั้นย้อนกลับมาคือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตัวคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เกิดร้านเกลือก๊าซเรือนกระจกแล้วเราทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยมันมีผลทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นครับและเมื่ออุณหภูมิโลกร้อนขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวหลายอย่างนะยกตัวอย่างนะว่าอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นหลายๆคนก็บอกว่าเออมันร้อนขึ้นมันก็อยู่ยากขึ้นเนี่ยติดแอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยอันนั้นมันคืออาร์กิวเมนต์แบบเด็กๆนะแต่จริงๆแล้วโลกร้อนขึ้นเกิดงี้ครับเมื่อโลกร้อนขึ้นเนี่ยปริมาณไอ้น้ำนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโลกร้อนขึ้นแล้วมีเมืองมีน้ำทะเลหนุนมากขึ้นใช่ไหมครับเมืองจมหายไปในน้ำอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแต่ผมว่าอันนั้นอาจจะดูไกลตัวแต่ให้คุณนึกภาพงี้เวลามีปริมาณน้ำมากขึ้นในโลกอะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำเนี่ยมันท่วมพื้นที่ทำกินคนและพื้นที่ทำกินของคนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเอาไว้ทำอาหารให้พวกคุณกินเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นภาวะขาดแคลนอาหารจะเกิดขึ้นครับคนจะล้มตายนี่อย่างแรกอย่างที่สองคุณเราพอทราบกันเนอะว่ายุงเนี่ยจริงๆเกิดและวางไข่ในน้ำลองนึกภาพดิครับว่าถ้าเกิดมันมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในโลกที่ไม่ใช่น้ำก็กลายเป็นน้ำขึ้นมาได้เนี่ยปริมาณยุงจะเยอะกว่านี้มหาศาลและยุงก็เป็นสาเหตุของโรคมากมายในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ครับโควิดผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจาก climate change ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามีโรคใหม่ๆเข้ามาแล้วเกิดจาก climate changeสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะมันมีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นฮะเป็นที่ที่มันไม่มีน้ำตอนนี้กลายเป็นบ่อน้ำโดนกักเก็บน้ำได้ถ้ามันมีน้ำเพิ่มขึ้นในโลกใบนี้เป็นแหล่งน้ำยุงก็จะมาเมื่อยุงมาปุ๊บแมลงมาปุ๊บวางไข่ปุ๊บโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงสำหรับเรื่อง climate change นะครับที่น่าสนใจว่าเออมันทำให้เกิดโรคภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เส้นเดียวกันครับเมื่อมันมีอุณหภูมิมากขึ้นใช่ไหมครับอากาศมันร้อนขึ้นน้ำเนี่ยมันก็จะมีระเหยเป็นไอน้ำมากขึ้นอากาศเรามีเท่าเดิมถูกไหมภูมิอากาศตรงที่เป็นเนี่ยที่เป็นอากาศเนี่ยอยู่เท่าเดิมเมื่อมีไอน้ำมากขึ้นมันก็เกิดเมฆมากขึ้นอากาศมันก็จะผันผวนแปรปรวนมากขึ้นเขาบอกมันจะเกิดเป็นทอร์นาโดเป็นพายุที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นซึ่งพายุพวกนี้เมื่อก่อนมันมีตอนยุคไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์อยู่ได้แต่คนอยู่ได้ไหมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเมื่อมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นแน่นอนครับการพื้นที่ทำกินเกษตรกรรมบ้านเมืองต่างๆก็ต้องทนกับเรื่องทอร์นาโดเรื่องพายุเหล่านี้ภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้มากขึ้นอันนี้พูดเรื่องเบสิกแบบนี้ผมอยากให้เห็นภาพว่านี่คือเพราะว่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นประมาณ 2-3 องศานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยการที่มีฮอตเดย์สนะมากขึ้นการที่มีอากาศร้อนมากขึ้นมันไม่ได้มีผลแค่ว่าเราก็จะอยู่กันแบบร้อนมากขึ้นไม่สบายตัวอะไรเงี้ยมีคนล้มตายจากความร้อนมากขึ้นอันนั้นมันคือกิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะปัจจุบันมีคนล้มตายเพราะฮีทสโตรกมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันร้อนขึ้นคนก็ล้มตายมากขึ้นแต่ให้เห็นภาพก่อนครับว่าภัยพิบัติจากการที่โลกร้อนขึ้นมากมายครับตะกี้บอกไปแล้วนะฮะอาหารก็จะขาดแคลนนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่เคยเจอก็จะมานะครับแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศต่างๆนะครับพายุต่างๆก็จะมาคนก็จะอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เห็นภาพนี้ก่อนว่า climate change มันน่ากลัวมันทำลายโลกได้เลยนะครับแล้วก็โลกใบนี้แหละครับที่เรากำลังจะสร้างให้เด็กๆรุ่นหลานเราอยู่เนี่ยเขาถึงบอกว่า10ปี20ปีนี้เห็นกันนะฮะเพราะปัจจุบันนะอัตราการที่ในช่วงปีเขาบอกว่ามันมีกราฟนึงน่าสนใจนะครับเป็นกราฟที่เขาพอดว่าตั้งแต่ปี1850มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคาร์บอนอิมิชันเนี่ยมันเพิ่มนะครับจากไม่ถึง 1,000 ล้านนะครับมาเป็น51ที่เราผมพูด 51,000 ล้านเนี่ยโตแบบ exponential ภายในเวลาประมาณ100กว่าปีเกือบ200ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่คือมนุษย์ทำนะอุณหภูมิโลกก็เช่นเดียวกันครับมันเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณสัก1องศากว่าๆแล้วนะครับค่าเฉลี่ยและโลกมันก็ร้อนขึ้นจริงๆคำถามคือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น exponential ขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อในตอนต่อไปว่าทำไมมันถึงดูดแล้วไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่เพราะว่าคนเราก็เยอะขึ้นนะป
ประเทศต่างๆก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นซึ่งพลังงานก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้มากขึ้นแล้วพลังงานนี่ก็จะเป็นตัวการตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดคาร์บอนอิมิชชั่นมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไงทำไมน้ำมันถึงมีคุณสมบัติเหมือนน้ำครับก็ใครแล้วเล่าไปแล้วเนาะว่าทำไมนะฮะถึงตัวเลขหลักๆนะ 51,000 ล้านตันของคาร์บอนอิมิชชั่นต่อปีที่คนปล่อยออกไปเนี่ยที่เราต้องลดให้เหลือ0นะครับใครแล้วเล่าไปแล้วว่าทำไมต้องเป็น0นะลองไปฟังย้อนหลังกันได้ครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆเราพูดเนี่ยมันดูง่ายหรือไม่ง่ายไม่รู้แหละแต่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเวลาเราพูดถึงตัวเราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วหลายๆคนก็จะคิดถึงแค่เรื่องของอาจจะเวลาพูดถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราจะนึกถึงการใช้ถุงพลาสติกนะฮะหรือว่าการใช้น้ำมันนะครับการปล่อยควันรถการขับรถอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งจะบอกว่ามันมีเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นครับว่าทำไมมันถึงมีความยากมากเลยในการที่เราจะเลิกใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้นะฮะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยหรือพวกน้ำมันดิบน้ำมันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเหมือนน้ำนะฮะแฟกต์อย่างแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันในอเมริกาเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะฮะราคาน้ำมันนะครับถูกกว่าราคาน้ำเปล่านะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ราคาถูกมากนะครับแล้วมันก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างซึ่งดีมากๆทำให้เอามาใช้กันได้นะครับแต่ให้นึกภาพว่าของรอบตัวเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างครับที่มันรอบตัวแน่นอนครับเราขับรถเราใช้น้ำมันอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงแปรงสีฟันแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกเช้านะครับที่ทุกคนมี1อันหรือ2อันคนในโลกใบนี้มีอยู่ 4,000 ล้านคนมี 4,000 ล้านอันสมมุตินะครับแป้งสีฟันเป็นพลาสติกนะพลาสติกทำจากปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นของที่เป็นคุณสมบัติเป็นพลาสติกจริงๆเป็นแมทเทียลวัสดุที่มหัศจรรย์มากนะครับคือทนทานราคาถูกนะครับผลิตจากปิโตรเลียมนะฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเคมีพันเกิดจากน้ำมันเนี่ยแหละนะฮะพวกฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพลาสติกในโลกใบนี้ครับคุณลองมองออกไปครับขวดพลาสติกที่เราใช้กันอยู่นะครับหรือแม้แต่เสื้อผ้าเองนะครับเส้นใยคอตตอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยหลายครั้งที่สังเคราะห์ก็เกิดจากน้ำมันดิบนะฮะหรือถ้าคุณใช้กระดาษชำระนั่นก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สการที่คุณกินเนื้อนะครับ เราต้องหาอาหารมาขุนเนื้อครับให้เกิดอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ครับให้สัตว์เติบโตได้การจะมีสัตว์มากมายเกิดขึ้นนะครับสัตว์ก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาในหลายรูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นการที่เรากินเนื้อนะครับหรือว่าก็มีผลที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเหมือนกันนะครับแล้วอาหารสัตว์ต่างๆที่ต้องเอามาฟีดสัตว์ก็เกิดจากการให้เราต้องปลูกเกษตรต้องทำเกษตรกรรมเยอะมากการทำเกษตรกรรมหลายครั้งก็ตัดไม้ทำลายป่าการที่เราสร้างบ้านนะครับก็ใช้เหล็กใช้ปูนใช้ซีเมนต์ก็เป็นตัวหลักๆเลยนะครับในการที่ทำปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆใกล้ตัวมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันยากมากครับที่เราจะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ใช้คำนี้ก่อนเพราะให้เห็นภาพก่อนว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวมากกิจกรรมเหล่านี้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งสิ้นนะฮะเวลาเราคุยเรื่องฟอสซิลฟิวเอลเรื่องน้ำมันอะไรเงี้ยเราจะพูดกันถึงการขับขี่เนาะแต่ปัจจุบันจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การขับขี่นะครับเราใช้น้ำมันกันประมาณ 4,000 ล้านแกลลอนต่อวันนะฮะโลกใบนี้ใช้น้ำมัน 4,000 ล้านแกลลอนต่อวันนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดว่าทำไมน้ำมันมันถึงไปจากโลกได้ยากเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนถัดไปซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับแต่ราคาน้ำมันถูกมากครับตอนนี้ก่อนอย่างที่2ก็คือว่าไอ้เรื่องเราพูดถึงน้ำมันเนี่ยมันคือเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานว่าจะเป็นการขับรถหรือแม้แต่พลังงานไฟฟ้านะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ natural gas นะครับก็ใช้แก๊สแก๊สนี่ก็เป็นไฮโดรคาร์บอนแบบหนึ่งก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเหมือนกันซึ่งอย่างนี้ฮะคือตัวเลขเนี่ยมันชัดเจนมากครับในอนาคตเนี่ยประชาชนนะครับคนในโลกไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาและอนาคตก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นหลายครั้งเราชอบมองถึงเอจิ้งโซไซตี้เนาะแต่จริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนเองนะครับหรือประเทศในอินเดียเนี่ยมองแค่2ประเทศนี้ก่อนแล้วก็ประเทศในแอฟริกาต่างๆที่คนก็จะเกิดขึ้นมามากขึ้นเนี่ยยังไงซะ population ของคนก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองครับคนก็จะรวยขึ้นนะอย่างคนประเทศจีนอันนี้เริ่มเปิดขึ้นแล้วเมื่อคนรวยขึ้นนะครับ middle income จากที่แบบ
เป็นคนรายได้น้อยเป็นรายได้ปานกลางคนรวยขึ้นคนจะอยากคอนซูมบริโภคอะไรอย่างๆมากขึ้นและการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านนะครับการขับรถการกินข้าวอะไรที่ดีขึ้นนะครับคอนซูมเนี่ยเป็นการใช้พลังงานทั้งสิ้นนะและสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเทรนด์ในอนาคตเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเราจะใช้พลังงานและปล่อยแก๊สเรือนกระจกกันมากขึ้นซึ่งสิ่งที่มันน่าดีใจก็คือว่าคนเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือโลกใบนี้ที่จะวิ่งไปทางนั้นแต่แน่นอนมันมาพร้อมกับการคอนซูมพลังงานที่มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวเขาเรียกว่าซวยสุดท้ายก็คือ climate change ครับก็คือสภาพอากาศเนี่ยแหละซึ่งสภาพอากาศที่มันแย่ลงจากแก๊สเรือนกระจกที่เราปล่อยเนี่ยก็จะมีผลร้ายกับโลกใบนี้แล้วก็กับลูกหลานของเราเพราะนั้นเรื่องนี้มันเลยยากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดจะลดพลังงานหลายครั้งเนี่ยลดการใช้พลังงานหรือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถ้าวันนี้เลยถ้าพูดถึงการลดพลังงานเนี่ยมันก็คือการลดการความสะดวกสบายของชีวิตการลดการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าทุกๆวันนี้เนี่ยมีตึกนะครับมีเมืองที่สร้างใหม่ในโลกใบนี้ทุกๆเดือนนะครับจะมีเหมือนเมืองแบบนิวยอร์กซิตี้อ่ะเพิ่มขึ้น1เมืองครับในโลกใบนี้เรานึกภาพดูครับว่าอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีเมืองเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนมันก็จะใช้พลังงานมากขึ้นนะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นและนั่นคือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่า climate change เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในช่วงที่มันสวนกระแสกับการเติบโตของโลกใบนี้ครับแล้วก็ใครจะยอมล่ะฮะเราพูดถึงประเทศอเมริกาประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็พูดกันถึงเรื่อง climate change ใช่ไหมแต่ว่าประเทศที่แบบประเทศจีนประเทศอินเดียอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกว่าอ้าวก็ประเทศพวกคุณน่ะผ่านจุด industrialization มาแล้วคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาแล้วแล้วประเทศคุณก็พัฒนามาแล้วตอนนี้ชอฉันจะปล่อยบ้างเนี่ยแล้วทำไมไม่ให้ฉันปล่อยล่ะพวกคุณเอาเปรียบหรือเปล่าแล้วมาพูดว่าให้ทุกคนตอนนี้ไปเซ็นสนธิสัญญาอะไรแล้วก็ทำให้แบบฉันเติบโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งจะบอกว่ามัน valid นะครับในวิธีคิดเพราะว่ามันก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยแหละครับจะทำยังไงที่เราจะเอาเทคโนโลยีไปอยู่ในมือเขาให้เขาสามารถจะเติบโตได้ด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับในหลายๆมุมเนี่ยในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่เห็นภาพนี้ก่อนนะครับว่าเราเวลาเราพูดถึงผมเกริ่นไว้ก่อนเวลาเราพูดถึงว่าอะไรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะที่สุดในโลกไปในกิจกรรมอะไรเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะเพราะไฟฟ้าเนี่ยยิ่งใช้หลายๆที่นะครับก็จะใช้พลังงานแก๊สนะครับหรือว่าน้ำมันซึ่งอันนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแน่นอนนะครับหรือใช้ถ่านหินนะแน่นอนซึ่งอันนี้เป็นตัวหลักของโลกใบนี้มานานมากนะครับถ่านหินปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีพูดถึงพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นลมแดดอะไรเงี้ยพวกนี้ดีนะครับไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดีมากนะครับแต่พวกนี้ก็มีปัญหาเยอะครับว่าแล้วมันจะทำได้แบบโลกมันคอนซูมพลังงานเยอะมากอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะทำให้เหลือศูนย์ได้จริงหรือเปล่าที่ผมเคยพูดว่าจาก 51,000 ล้านต้องเหลือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่า transition เรื่องนี้ยากมากครับแล้วก็สุดท้ายน่าสนใจก็คือว่ามันไม่ใช่การผลิตไฟกระแสไฟฟ้าครับที่ปล่อยคาร์บอนเรือนปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะสุดฮะแต่มันเป็นกิจกรรมบางอย่างฮะซึ่งเยอะกว่าอีกครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำและใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครั้งต่อไปว่าอะไรคือกิจกรรมที่ทำให้มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แบบamazing มากแล้วเราทุกคนก็มีผลอยู่ด้วยนะครับครั้งต่อไปจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะวันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะพูดว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็ทุกอย่างหยุดหมดใช้เทคโนโลยีแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายๆอย่างมาใช้พลังงานมากขึ้นมันสวนกระแสกับการเติบโตของโลกเนี่ยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของชาวโลกพอเป็นเรื่องของชาวโลกปุ๊บมันเลยยากเพราะคนมันเยอะนะฮะมีคนจนคนประเทศที่กำลังพัฒนาก็บอกว่าประเทศคุณพัฒนาแล้วคุณก็ลดไปสี่ประเทศผมกำลังพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้โอ้โหฟังแล้วก็ดูไม่ง่ายแหละใช่ไหมฮะแต่สนุกครับเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อครับอะไรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดครับจะมาเล่าให้ฟังถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยผมคิดว่าทุกๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่านะครับแต่เวลาพูดถึงเรื่องที่มันใกล้ตัวนิดนึงว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราจะพูดกันถึงอะไรครับหลักๆก็จะพูดถึงการขับรถให้น้อยลงใช่ไหมครับเราใช้น้ำมันในการขับรถก็ใช่ครับหรือว่าบางทีเราพูดถึงการเปิดแอร์นะครับสารต่างๆที่มันเป็นสารที่มันไม่ดีแล้วปล่อยเรือนกระจกการใช้พลังงานภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกactivity ของมนุษย์นะครับที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปในอากาศเยอะที่สุดเนี่ยกับไม่ใช่เรื่องของพวกการเดินทางอะไรพวกนี้ครับจริงๆคำว่า getting around นะฮะการเดินทางไม่ได้เป็นแค่รถยนต์นะครับเครื่องบินร
ถบรรทุกนะครับเรือต่างๆเนี่ย account for แค่ 16% ของปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกเท่านั้นเองของทั้งโลกแล้วนะฮะ 16% เท่านั้นเองส่วนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เราพยายามจะประหยัดไฟนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือว่าการที่เราระบบ heating cooling นะครับเครื่องแอร์ตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับที่ประหยัดไฟเนี่ย account for 7% แค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนที่เยอะที่สุดนะครับผมต้องบอกว่าเอางี้ส่วนที่เยอะที่สุดนะครับหรือส่วนที่ยังไม่เยอะที่สุดก็ได้เอาใหม่ส่วนของคนที่ที่เราชอบคิดว่ามันเยอะนะคือการผลิตกระแสไฟฟ้านะโรงงานไฟฟ้าถ่านหินอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ 27% ครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้โรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวร้ายนะครับที่พูดถึงค่อนข้างเยอะ 27% เท่านั้นแต่เยอะที่สุดครับคือสิ่งที่เรียกว่า making things ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะต้องบอกตามตรง making things คือเรื่องของการที่เราสร้างวัสดุต่างๆที่เราใช้บนโลกใบนี้ครับในการสร้างเมืองครับตัวร้ายสุดคือซีเมนต์ครับตัวถัดไปคือสตีลนะครับคือเหล็กแล้วก็พวกพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะพวกนี้การสร้างของพวกนี้ 31% ครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นแล้วให้นึกภาพครับว่า activity ของการสร้างตึกนั่นแหละครับเอาง่ายๆสร้างตึกสร้างสะพานสร้างเมืองนะครับเป็น activity ที่ปล่อยละก๊าซเรือนกระจกเยอะที่สุดครับไม่ใช่เรื่องการใช้พลังงานทีนี้พอฟังนี้แล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าอ้าวก็โลกมันต้องสร้างเมืองเพิ่มขึ้นถูกไหมมันก็นั่นนะฮะคือปัญหาที่เราเล่ากันมาเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วคือว่าใช่ครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปรผันตรงชัดเจนกับการเจริญของมนุษยชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็อยากจะอยู่ในเมืองอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่มากขึ้นประเทศที่ยังยากจนก็เริ่มที่จะมีเมืองมากขึ้นคนมาอยู่ในเมืองมากขึ้นก็แสดงถึงความสะดวกสบายร่ำรวยมากขึ้นก็ต้องมีการสร้างตึกสร้างอะไรกันที่สูงขึ้นแล้วคนพวกนั้นก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นด้วยนะครับจะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะครับต้องมีการขับรถเพราะฉะนั้นแล้วใช่ครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกันหมดครับว่าการจะลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันจะสวนทางกับความเจริญนะครับเพราะนั้นการสร้างตึกเนี่ยพูดถึงตัวซีเมนต์เลยก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทยอยเล่าว่าเฮ้ยแล้วทำไมซีเมนต์มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไงการเอาแร่เหล็กมาตีให้เป็นตัวเหล็กที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่อีกส่วนนึงแน่นอนครับเรื่องของการใช้พลังงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าแล้วก็อันนึงซึ่งเยอะมากๆนะครับเป็นอันดับ3นะครับคือการปลูกพืชครับคือ agriculture เนี่ยแหละฮะแล้วการเลี้ยงสัตว์ครับเพื่อที่เราการเลี้ยงสัตว์ในโลกใบนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เดียวนะฮะที่เป็นจุดประสงค์ใหญ่คือเราเอาไว้กินนะฮะมนุษย์เนี่ยกินสัตว์นะครับพอมนุษย์กินสัตว์เนี่ยจะเลยมีอุตสาหกรรมที่เรียกว่าปศุสัตว์นะครับการทำฟาร์มสัตว์การทำฟาร์มสัตว์เนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ได้เรียนรู้นะครับจากเล่มนี้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอนะฮะผมเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดิกดาวในแต่ละอันในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งโหน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องนี้อันนึงซึ่งพูดถึงเรื่องของพลังงานก่อนละกันนะครับเราพูดถึงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยหลายๆคนที่พูดชอบพูดเรื่องพลังงานสะอาดเนาะพลังงานสะอาดก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพลังงานแสงแดดนะครับก็คือโซล่าแผงแนลอย่างนึงก็คือลมนะครับแต่หลายท่านจะพลังงานสะอาดเนี่ยตอนนี้มันมีละแล้วก็คอสเอฟฟิเชียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะผลิตพลังงานได้นะครับในราคาที่ถูกอะไรเงี้ยตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้ก็มีพอสมควรแล้วแหละนะโลกวันนี้ก็จะมูฟไปทางนั้นแต่มุมนึงครับที่พลังงานจากฟอสซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือน้ำมันเนี่ยมันดีแล้วมันมีคุณสมบัติอันนึงซึ่งผมว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าสนใจก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า power density ครับสูงคือมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะในการเจเนเรตพลังงานครับมันสำคัญยังไงให้เรานึกภาพนะครับเขาบอกว่าพลังน้ำมันเนี่ยแกลลอนหนึ่งเนี่ยครับมันใช้พื้นที่ประมาณแค่1แกลลอนใช่ไหมคุณจุดไฟเผามันเนี่ยโอ้โหคุณได้พลังงานเยอะมากเป็นระเบิดเลยหลายคนก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณจุดไฟให้มันน้ำมันแกลลอนหนึ่งโอ้คุณระเบิดพลังออกมาได้เยอะมากเลยถูกไหมครับ power density มันสูงมากครับแต่ว่าถ้าคุณลองนึกภาพโซลาร์เอเนอร์จีนะครับไอ้แผงไฟเนี่ยแหละนะครับที่จะต้องรับพลังงานแสงแดดให้ได้พลังงานนะครับเท่ากับไอ้น้ำมัน1แกลลอนที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยที่ใช้พื้นที่แค่ที่พื้นเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องใช้โซลาร์แผงแนลมหาศาลเลยนะครับที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้เท่ากับไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในน้ำมันเวลาจุดไฟแล้วไปหมุนกังหันให้เล่นให้เห็นภาพนี้ก่อนเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งของโลกใบนี้นะครับเวลาเราเห็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันผลิตพลังงานได้จริงแต่มันใช้พื้นที่เยอะครับและโลกใบนี้จริงๆแล้วพื้นที่ที่วางโซลาร์แผงแนลดีมันก็ไม่ได้มีเยอะอันนี้น่าสนใจเพราะนั้นพื้นที่ที่คุณถ้าคุณต้องวางโซลาร์แผงแนลเรานึกภาพถ้าวางเป็นบกอย่างเดียวนะมันจะกินพื้นที่ทำกินมันจะกินพื้นที่ในเมืองที่มันจำกัดเพราะนั้น talent ไอ้ power density มันเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันของโซลาร์แผงแนลซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ยิ่งไปกว่านั้นนะครับลมไอ้กังหันลมเนี่ยฮะซึ่งมันใหญ่มากนะครับเช่นเดียวกันครับกังหันลมต้องใช้พื้นที่เยอะมากที่จะปั่นไฟให้ได้ไฟเท่ากับปริมาณที่น้ำมันหรือถ่านหินผลิตได้เขาบอกฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยมีปริมาณวัตต์ per square meter นะครับ500ถึง 10,000 นะครับ500วัตต์ถึง 10,000 วัตต์ per square meter ก็คือในพื้นที่1 square meter เนี่ยถ้าเอาไอ้พวกนี้มากองรวมกันเนี่ยได้พลังงานเยอะ500ถึง 10,000 วัตต์นะไม่ต้องไปสนใจหน่วยแล้วกันแต่พลังงานลมฮะ1ถึง2วัตต์ per square meter คือถ้าเป็นเรื่องของ power density น้อยกว่าถึง500เท่านะและนั่นเนี่ยคือปัญหาว่าพื้นที่มันมีจำกัดนะคุณจะไปแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะดีแค่ไหนก็ตามในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับราคาถูกแล้วแต่มันมีพื้นที่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวก offshore wind นะครับสำคัญมากเพราะว่าพื้นที่ในทะเลเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่ว่างอยู่ใช่ไหมคุณจะทำอะไรนะในการผลิตไฟฟ้าเขาก็จะมีเทคโนโลยีเรียกว่า offshore wind จะทำยังไงให้มีกังหันอยู่กลางทะเลใบพัดใบใหญ่ๆใบนึงอาจจะแบบกิโลนึงอะไรอย่างเงี้ยหมุนกันเข้าไปเป็นฟาร์มนึงซึ่งพวกแถบประเทศแถบนอร์ทซีแถบไอแลนด์ประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็มีเริ่มทำกันมีลมแรงมากก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอันนึงก็คือว่าไม่ได้ใช้พื้นที่บนบกที่มนุษย์ใช้โซล่าก็เหมือนกันจะไปทำให้มันอยู่บนน้ำได้ยังไงนะครับไม่ได้มากินพื้นที่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพื้นที่ทำกินถ้าเราจะใช้พลังงานสะอาดกันทั้งโลกจริงๆเนี่ยเขาบอกจะไม่มีพื้นที่โซล่าแผงเอลราคาถูกแล้วใช่ครับแต่มันจะไม่มีพื้นที่ให้วางโซล่าแผงเอลฮะเทคโนโลยีถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำโซล่าแผงเอลเป็นแนวตั้งทำได้ไหมอะไรแบบนี้ก็อันนั้นก็คือวิธีคิดนะครับเพราะนั้น power density ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจว่าเออมันไม่ได้เป็นแค่มุมของต้นทุนนะในการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำแล้วของพวกโซล่าแผงเอลครับแต่จะเวิร์กเนี่ยมันต้องหาพื้นที่ที่ให้วางด้วยนั่นคือข้อดีครับที่จะบอกว่าทำไมน้ำมันเนี่ยไอ้พวกโคถ่านหินเนี่ยที่มันปล่อยละก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีข้อดีเยอะคือราคามันถูกด้วยแล้วมันใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลาเขาจะมองว่าเรื่องเทคโนโลยีที่จะมาปรับปรุงเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะว่าคุณโซฟโซล่าโซฟพลังงานลมได้แล้วเนี่ยแต่พื้นที่เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็นี่ก็อีกมุมนึงซึ่งผมคิดว่าในมุมของเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งจะฝากไว้ก็คือเวลาเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดเนี่ยพลังงานอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องใช้อำนาจของผู้ซื้อด้วยนะว่าผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ายหรือเปล่าจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาเรียกว่า green premium อันนี้คืออีกคำศัพท์นึงคุณยินดีจะจ่าย green premium เท่าไหร่เช่นถ้าเกิดสินค้าอันเนี้ยมาจากพลังงานสะอาดอ่ะมันอาจจะมีต้นทุนที่แพงขึ้นเป็นต้นทุนพลังงานที่แพงขึ้นแล้วเขา transfer ไอ้ cost พวกนั้นเนี่ยมาให้ผู้บริโภคคุณจะยินดีที่จะจ่ายไหมถ้าผู้บริโภคไม่ยินดีที่จะจ่ายเนี่ยมันก็แสดงว่าผู้ประกอบการต้องจ่ายคำถามคือแล้วเขาจะจ่ายไหมเขาจะต้องไป absorb ตรงนั้นเพื่อ user หรือเปล่าต้องถามตัวเองคุณเหมือนกันนะครับว่า green premium เพราะฉะนั้น green premium สำคัญถ้า green premium เยอะเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ถ้า green premium น้อยก็โอเคคำถามก็คือคนที่เป็นคนใช้งานเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันและที่จะช่วยเรื่องนี้ได้คือเลือก product นะครับที่มี green premium พอสมควรคุณจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับโลกใบนี้ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นคำว่า green premium ก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรในเล่มนี้นะฮะว่า product เทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้ green premium ตัวนี้มันลดลงนะครับที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ในวิสัยที่สามารถที่จะจ่ายได้นะครับแล้วก็ adopt ในสิ่งเหล่านี้นะครับเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องละเอียดมากขึ้นว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีเทคโนโลยีประมาณไหนบ้างอะไรที่น่าสนใจเรื่องของการทำซีเมนต์การสร้างของทำไมมันถึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะแล้วถึงการเลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากครับเรื่องนี้มี data เยอะมากแล้วก็อันนึงของที่ประชาสัมพันธ์ครับวันพฤหัสนี้นะครับตอน 4:00 นะผมจะจัดเซสชั่นถามตอบนะครับปัญหาคนทำงานยุค 4.0 ใน Clubhouse เหมือนเดิมนะครับครั้งนี้มีแขกรับเชิญนะฮะก็คือคุณท็อปนะฮะน้องท็อปเนี่ยแหละจิรายุสนะฮะน้องท็อปจิรายุสที่เป็น CEO Founder ของBitCup นะฮะก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การบริหารงานที่น่าสนใจนะครับก็จะมาช่วยกันถามตอบปัญหาการทำงานคนรุ่นใหม่กับผมด้วยในรอบนี้นะฮะมีแขกรับเชิญก็จะเชิญน้องท็อปมาด้วยนะครับก็มาฟังกันได้มีอะไรก็มาถามท็อปได้นะว่าจะก้าวหน้าที่การงานเนี่ยจะต้องทำยังไงวิธีการหางานใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะก็มาพูดคุยกันได้ตอน 4:00 นะครับในคลับเฮาส์ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอะไรคือปัญหาใหญ่สุดของพลังงานสะอาดครับของหนังสือของบิลเกตส์ต่อกันนะเรื่อง Climate Change มีเรื่องเข้าใจผิดเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่เล่าให้ฟังไปแล้วลองฟังย้อนหลังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าอะไรกันที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับหรือว่าเรื่องของทำไมมันถึงยากจังเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนี้คือจะเล่าเป็นประเด็นอันนี้คือประเด็นเรื่องพลังงานก่อนละกันพลังเราพูดกันเรื่องพลังงานเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะพูดถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโลกใบนี้
ใช้ถ่านหินนะครับเขาเรียกว่า fossil fuel นะครับหรือก็ใช้แก๊สธรรมชาตินะครับหรือบางที่ใช้น้ำมันพวกนี้ปล่อยแก๊สถึงกระจกเยอะครับแล้วก็เป็นคนก็จะบอกว่าแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้พลังงานทดแทนใช่ไหมครับเช่นพลังงานแดดและพลังงานลมไม่ผิดนะไม่ผิดซึ่งแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยบางทีความเข้าใจแบบนี้ก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่จะต้องลงรายละเอียดเช่นเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกพลังงานที่สะอาดที่สุดคือลงคือเขื่อนนะครับเขื่อนเนี่ยไม่ใช้อะไรเลยครับใช้พลังน้ำนะครับน้ำมันวิ่งไปตัดกระแสลวดทำให้น้ำวิ่งไปตัดกังหันทำให้กังหันไปหมุนตัดกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าจริงการสร้างเขื่อนเนี่ยคือการที่เราที่ที่มันเป็นพื้นดินเราเอาน้ำไปใส่ใช่ไหมครับเพื่อเก็บกักน้ำอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นดินเนี่ยพอเอาน้ำไปใส่ปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคาร์บอนในพื้นดินตรงนั้นที่มีน้ำเนี่ยก็จะไม่มีที่ออกไปนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นมีเทนแล้วก็ไหลออกสู่ชั้นน้ำแล้วก็อาจจะเก็บคือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เยอะพอสมควรเผื่ออาจจะเยอะกว่าฟอสซิลฟิวเอลด้วยนะครับอันนี้ก็มีรีเสิร์ชบอกก็เพราะฉะนั้นพลังงานเขื่อนพลังงานน้ำก็ในระยะยาวก็อาจจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เหมือนกันอีกอันนึงนะครับที่ฟอสซิลฟิวเอลนะครับพวกถ่านหินน้ำมันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายเพราะอย่างแรกคือต้องบอกว่ามันราคาถูกมากนะครับตอนนี้มันราคาถูกมากเพราะมันมีเยอะนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับข้อ2ครับจริงที่สำคัญมากๆเลยของถ่านหินพวกนี้นะครับหรือของพลังงาน fossil fuel ที่ผลิตพลังงานเนี่ยคือมันเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญเลยนะฮะราคาก็เรื่องนึงแต่เคลื่อนย้ายได้ง่ายลองนึกภาพนะครับถ้าเช่นคุณมีถ้าคุณมีโซล่าใช่ไหมครับคุณมีแผงโซล่าคุณก็ผลิตพลังงานได้ตรงนั้นก็ถ้าเกิดคุณอยากจะได้พลังงานที่อื่นคุณก็ต้องลากสายไฟใช่ไหมครับคุณจะลากสายไฟตรงไหนก็ว่าไปแต่ว่าพลังงานที่เกิดขึ้นมันเกิดณตรงที่ที่คุณวางโซล่าเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นน้ำมันหรือก๊าซเนี่ยหรือว่าถ่านหินเนี่ยเวลาคุณขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเก็บมันไว้ได้ในรูปแบบของเป็นแบบใส่อะไรอะใส่รถไว้ได้ครับยังไม่ต้องไปเผาหรือไปใช้มันทันทีคือมันเก็บพลังงานในรูปแบบนั้นได้แล้วมันใช้รถเคลื่อนที่ได้นะครับลองนึกภาพว่าให้นึกภาพอย่างนี้ฮะว่าสมมุติถ้ามันมีแดดเยอะนะปกติพื้นที่ที่แดดเยอะพลังงานแดดเยอะๆมันก็อาจจะไม่ใช่ที่ที่ต้องการใช้พลังงานเยอะสุดก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเรานึกภาพว่าถ้าคุณมีแดดเยอะอยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณอยากจะใช้พลังงานแดดจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องลากสายไฟไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณขุดน้ำมันได้ที่กรุงเทพนะครับแต่คุณอยากไปให้มันมีไฟที่เชียงใหม่คุณก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าครับที่ใกล้ๆเชียงใหม่แล้วก็ลากสายไฟไปก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ขนน้ำมันครับจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยคือสะดวกให้เห็นภาพครับว่าของพวกนี้มันเคลื่อนย้ายง่ายเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องที่เขาเรียกว่า dislocation ของที่ที่คุณเป็นแหล่งของพลังงานกับที่ที่จะใช้พลังงานเนี่ยจะมีประเด็นนะครับแล้วก็แหล่งเนี้ยจริงๆพวกพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันแก้ง่ายเพราะว่ามันก็บรรทุกโดยเรือบรรทุกโดยรถได้แต่ถ้าเป็นพลังงานอื่นเช่นพลังงานแดดพลังงานลมอะไรเงี้ยซึ่งลมแรงที่หนึ่งแน่ๆอยู่แล้วแต่ที่ลมแรงส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยู่คนมาอยู่ในเมืองอะไรแบบนี้มันก็ต้องลากสายไฟกันเข้ามาซึ่งพวกนี้ก็เป็นการลงทุนมหาศาลนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ก็อาจจะต้องเป็น high voltage cable ขนาดใหญ่อะไรแบบนี้ซึ่งก็ต้องหาเงินเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่อง dislocation นะเขาเรียกว่า dislocation ของพลังงานสะอาดเนี่ย ก็มีประเด็นนี่คืออันแรกนะครับอีกอันนึงซึ่งผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเรียก intermittent นะ intermittent เนี่ยจริงๆหลายคนทราบอยู่แล้วก็คือปัญหาอย่างเช่นถ้าคุณทำไมตอนนี้ปัจจุบันพลังงานสะอาดโซล่าเนี่ยมันยังไม่เวิร์กอย่างเราบอกเราต้องติดโซล่าที่บ้านใช่ไหมครับโซล่าที่บ้านเนี่ยมันติดไว้แล้วมันได้แดดตอนกลางวันใช่ไหมครับก็มันก็ใช้เลยก็ดีครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนกลางคืนมันไม่มีแดดทำยังไงเพราะนั้นแดดโซล่ามันเหมือนซื้อมาเพื่อใช้ตอนกลางวันเท่านั้นเอ๊ะคุ้มหรือเปล่าถ้าจะคุ้มเนี่ยน่าจะต้องเอามาใช้กลางคืนด้วยได้ถ้าใช้กลางคืนด้วยได้ต้องทำยังไงครับต้องเก็บไฟก็ต้องมีทั้งเช่าบ้านนั้นเนี่ยถ้าจะอยากจะเป็นมีเก็บไฟได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ด้วยซัสเทนตัวเองจริงก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ปัจจุบันก็พัฒนาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ลงมาราคาก็ประมาณหนึ่งนะครับเรื่องราคาแพงจนมาถึงราคาถูกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับเพราะนั้นบ้านหนึ่งเนี่ยมีปัญหาอินเทอร์มิเทนต์ก็คือว่าถ้าคุณไฟฟ้าเนี่ยมันของโซล่าเนี่ยมันเกิดได้แค่ตอนกลางวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ระดับกลางวันกลางคืนเงี้ยคุณต้องการแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งไว้ที่บ้านอันนี้ไม่มีประเด็นอะไรก็บ้านก็มีหนึ่งแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็มีโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมครับแต่คุณลองนึกภาพถ้ามันเป็นระดับที่เป็นซีซันอลนะเป็นซีซันอลหมายความว่าไงครับคืออินเทอร์มิเทนต์ในรูปแบบที่เรามองว่าเราจะลดพลังลดคาร์บอนไดออกไซด์จนถึงแบบศูนย์เนี่ย
มันคือการที่เราใช้พลังงานแล้วเมื่อเราอยากใช้พลังงานเมืองนึงอ่ะจะต้องสามารถรันได้ด้วยโซลาร์ 100% ถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าตอนกลางวันเนี่ยใช้โซลาร์ไม่มีประเด็นนะครับใช่ไหมฮะเราก็วางโซลาร์รูฟท็อปการหาพื้นที่วางซึ่งนั่นก็จริงก็มีประเด็นนะว่าจะวางยังไงมีที่หรือเปล่าแต่อีกประเด็นนึงคือแบตเตอรี่ครับนั่นหมายความว่าคุณต้องมีที่วางแบตเตอรี่มหาศาลเลยถ้าคุณมีบ้าน100,000หลังคุณต้องมีที่บานแบตเตอรี่100,000แห่งนั่นนะครับคือมันเป็นเลยเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาเรียกปัญหาเรื่อง intermittent ก็คือว่าปัญหาเรื่อง intermittent ของตัวพลังงานแดดเนี่ยมันแก้ด้วยการที่เราเอาแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว้แล้วก็ใช้ในตอนกลางคืนแต่ถ้ามันเป็นสเกลใหญ่ครับ large scale intermittent problem เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีที่วางแบตเตอรี่เยอะขนาดนั้นเราต้องการแบตเตอรี่ที่เยอะมากที่จะมาซัพพอร์ตไฟให้กับปัญหาไอตัว intermittent พวกนี้นะครับซึ่งเขาบอกในระบบกลางวันกลางคืนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นสิ่งเรียกว่า seasonal ก็คือว่า3เดือนบางที่ในโลกใบนี้3เดือนไม่มีแดดครับก็คือหน้าหนาวแล้วมันมีแดดอยู่ประมาณสักอีก3เดือนหรือว่า5เดือนไอ้3เดือนนั้นเนี่ยคุณจะต้องกักเก็บไฟไว้เท่าไหร่เพื่อปล่อยพลังงานปล่อยไฟฟ้าให้กับคนในเมืองทั้งตลอด3เดือนอันนี้ไม่ใช่กลางวันกลางคืนแล้วนะเพราะฉะนั้นปัญหาเวลาพูดเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยครับโซลาร์พาร์เนลไม่ใช่เรื่องเดียวมันมีทั้งปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่อง intermittent ก็คือว่ามันจะต้องใช้แบตเตอรี่เยอะมหาศาลการลงทุนมหาศาลนะในการกักเก็บไฟเหล่านี้แล้วก็ต้องหาที่วางด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอย่างนึงของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเห็นแล้วก็เขาค่อนข้างสนใจผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างลึกนะครับที่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่ารอให้พลังงานโซลาร์รูฟท็อปมันโซลาร์พาร์เนลราคาถูกลงแบตเตอรี่ราคาถูกลงอย่างเดียวแต่ว่าปัญหาที่ว่าพื้นที่นะครับในการที่จะต้องวางของเหล่านี้นะฮะจะเป็นยังไงdislocation นะครับเช่นเราจะเคลื่อนย้ายพลังงานนะครับจะมีการโยงสายไฟได้มากมายขนาดไหนในอนาคตถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้ากันหมดแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยก็ต้องมีสายเคเบิลลากไปลากมากันทั่วประเทศเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับอีกอันนึงซึ่งเคยเล่าไปแล้วก็คือเรื่องของแล้วมันมีที่ให้วางโซลาร์พาร์เนลเยอะขนาดหรือเปล่ากับไอตัวกังหันลมฮะก็ต้องไปดูว่าออฟชอร์นอกชายฝั่งมีที่หรือเปล่านะครับเพราะประเด็นเหล่านี้เรื่องพลังงานสะอาดน่าสนใจก็เลยนำมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องพลังงานที่คนเข้าใจผิดก็ยังมีอีกนะครับในการปล่อยพลังงานสะอาดเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเล่าให้ฟังอีกนะฮะพลังงานสะอาดที่บิลเกตชอบคืออะไรครับเขาเล่าต่อนะครับก็จริงๆแล้วในหนังสือที่บิลเกตส์เขียนเนี่ย How to Avoid Climate Change เนี่ยเรื่องแรกที่เขาให้ความสำคัญมากคือเรื่องของพลังงานนะครับผมก็เล่ามานิดหน่อยแล้วว่าจริงๆมันมี challenge อยู่เยอะนะครับเวลาพูดว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่าพลังงานสะอาดมันจะทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ทั้งหมดนะครับก็อย่างแรกคือเรื่องของราคาก็เรื่องนึงใช่ไหมครับอย่างที่สองมีเรื่องของพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าพลังงานหน่วยพลังงานต่อพื้นที่เนี่ยก็ถ้าวางโซลาร์เซลล์พลังงานลมอะไรแบบนี้ใช้พื้นที่เยอะมากเลยนะครับถ้าไม่ไปใช้กลางทะเลเนี่ยต่อไปมนุษย์อาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานแล้วพลังงานก็เคลื่อนย้ายยากด้วยนะครับถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบที่ต้องลากสายไฟกันเนาะก็เพราะว่าพวกโซลาร์หรือว่าพวกวินเนี่ยเวลาผลิตแล้วมันต้องใช้ตรงนั้นเลยมันต้องลากสายไฟซึ่งสายไฟปัจจุบันมันก็อาจจะไม่ได้รองรับการลากยาวๆนะครับต้องบอกแบบนี้น้ำมันมันเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะครับหรือถ่านหินแต่ถ้าให้ถามทั้งหมดแล้วเนี่ยว่าบิลเกตชอบพลังงานสะอาดอะไรที่สุดเนี่ยซึ่งเขายังไม่ได้บอกมาแล้วก็บอกมาหลังสุดก็คือนิวชัดเจนนะบิลเกตชอบนิวเคลียร์ที่สุดนะครับซึ่งถ้าใครที่อยู่ในวงการพลังงานจะรู้ครับว่านิวเคลียร์เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่มีปล่อยคาร์บอนอิมิชันนะครับแล้วก็ให้พลังงานเยอะมากนะครับต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยต่อแอคทิวิตี้ที่ทำเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับให้พลังงานเยอะมากเป็นพลังงานสะอาดนะครับแต่แน่นอนฮะความเสี่ยงก็คือว่าแร่ยูเรเนียมเนี่ยถ้ามันไหลออกมามันก็อันตรายเนาะหรือว่าเป็นอาวุธได้นะครับเวสของมันก็อันตรายถ้าไม่ได้เก็บดีๆซึ่งปัญหาพวกนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆครับที่บิลเกตส์บอกแต่บิลเกตส์เขาก็ยกตัวอย่างนี้ครับว่าแต่นี้มันคือหนทางอันนึงเลยนะครับเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าอันนี้มันจะเป็นคำตอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากลัวกันอยู่เนี่ยมันคล้ายๆกับรถยนต์นะครับเขาบอกว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยรถมันชนคนตายไอ้รถยนต์เนี่ยชนคนตายเราเลิกขับรถกันเถอะเขาบอกว่าโรงงานนิวเคลียร์เป็นแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็จะเทียบเสมอครับว่า
ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยทำให้คนตายเยอะกว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มากเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาเลยมองว่านิวเคลียร์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆเป็นอนาคตเลยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทำให้พลังงานในโลกนี้มันสะอาดได้เนี่ยแล้วก็มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายๆประเทศอย่างอเมริกานี่มีไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ประมาณ 20% นะครับแต่อย่างฝรั่งเศสเนี่ย 70% ยังเป็นไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับมันก็เลยทำให้ประเทศเขาสะอาดอะไรแบบนี้มั้งเนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่แค่ 7% ทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพลังงานสะอาดอย่างเช่นพวกพลังงานแดดพลังงานลมอะไรเงี้ยคนพูดถึงเยอะแต่จริงๆก็ค่อนข้างมีชาเลนจ์ครับเขาก็จะค่อนข้างบอกว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นอันใดที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ช่วยได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับบิลเกตส์เนาะก็นิวเคลียร์ก็มีทั้งนิวเคลียร์ฟิวชั่นนิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับแล้วบิลเกตส์ก็ลงทุนกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยก็ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไบแอสมาทางนิวเคลียร์เพราะว่าเขาลงทุนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาก็เขียนนะครับว่าอันนี้เขาก็อาจจะไบแอสด้วยนะครับก็ค่อนข้างแฟร์แล้วก็มีเรื่องของอันนึงซึ่งเป็นทางเลือกทางออกแน่นอนนะครับก็คือออฟชอร์วินอย่างที่พูดไปแล้วเนาะการทำพลังงานลมเนี่ยจริงๆลมที่แรงเนี่ยอยู่กลางทะเลแต่เป็นที่ที่มนุษย์ไม่อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ไปวางกังหันใหญ่ๆกลางทะเลได้แล้วก็ลากสายไฟกลับมาเนี่ยโอ้มันยังมีพื้นที่อีกเยอะมากเลยครับที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับเช่นพลังงานแดดก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพลังงานลมเนี่ยปัจจุบันลมแรงๆอยู่ที่นอร์ทซีเยอะนะครับนอร์ทซีซึ่งนอร์ทซีทะเลเหนือนะครับที่ยุโรปซึ่งก็เป็นเขาว่าเทคโนโลยีของออฟชอร์วินเนี่ยก็เลยจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เกิดพลังงานสะอาดได้มากนะครับส่วนอื่นๆนะครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่อันนี้แน่นอนนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมาแน่ๆนะครับแค่ว่าแบตเตอรี่ในอนาคตที่มันแก้ปัญหา seasonal intermittent ที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมันจะต้องใช้หลายแบบมากแบตเตอรี่จะมีหลายแบบนะในการกักเก็บพลังงานบ่อยทีนะฮะต้องการแบตเตอรี่ไม่ได้สร้างพลังงานนะครับแต่มันเก็บพลังงานสำหรับปัญหาพวก intermittent problem เนี่ยแหละก็คือผลิตไม่ได้ผลิตได้ตลอดนะครับเช่นพลังงานแดดและพลังงานลมเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีคือมีลมก็ผลิตไฟได้มีแดดก็ผลิตไฟได้แต่ไม่มีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บมีที่กักเก็บผลิตแล้วกักเก็บได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เลยมีผลมากการที่ไม่เกิดพลังงานสะอาดนะครับซึ่งอีกประเด็นนึงซึ่งผมคิดว่าต้องคุยก็คือเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยคือเทคโนโลยีที่ผลิตออกมาผลิตไฟฟ้าออกมาจากพลังงานนิวเคลียร์แล้วเนี่ยแหละปล่อยคาร์บอนออกมาแต่ว่ามีเทคโนโลยีที่ไปคาร์บอนแคปเจอร์คือไปจับตัวคาร์บอนที่มันออกมาจากการผลิตไฟฟ้าแบบไม่สะอาดนะครับก็ไปจับคาร์บอนมาเขาเรียกว่า direct air capture เนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้หรือว่า DAC เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปได้ดีใช้ได้ทั้งเทคโนโลยีพวกนี้ก็ต้องสนับสนุนนะครับเพราะว่าในเมื่อเราแก้ที่ซอร์สมันไม่ได้เราก็ต้องไปดักเก็บไปจับมันแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับประเด็นอันนึงซึ่งค่อนข้างน่าสนใจครับที่ผมชอบก็คือเป็นประเด็นเรื่องของผมว่าใช้คำว่าการเมืองแล้วกันเพราะว่าการเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายเหมือนขนาดนั้นนะลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะคุณจะสร้างตอนนี้มันมีโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นมากมายนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเวลาเขาคิด feasibility เนี่ยคิดกัน30ปีลองนึกภาพว่าคุณตั้งขึ้นมา5ปีแล้วนะครับเหลือ25ปีนะฮะถึงกว่าจะคืนทุนใช่ไหมอยู่ดีก็มีกระแสพลังงานสะอาดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าให้โรงไฟฟ้าต้องเป็นมีสะอาดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่คืนทุนนะครับคือมันสร้างไปแล้วอ่ะมันก็ต้องรันต่อไปอีก25ปีครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็แน่นอนครับว่าไม่อยากเลิกครับเพราะว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาสร้างขึ้นมาแล้วไงเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันเป็นลองเทอมมากมันมีโปรเจกต์โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลเยอะมากครับในโลกที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาคำถามคือแล้วพวกนี้จะทำยังไงเขาไม่มีทางอยากจะเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีเรื่องของ policy ภาครัฐนะครับที่มาสนับสนุนว่าเปลี่ยนเถอะไม่เป็นไรนะครับพลังงานของคุณลงทุนไปแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้เขาบอกสำคัญมากคือของใหม่ๆเนี่ย policy จะช่วย drive เยอะมากนะครับของใหม่ไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเชิง business เนาะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะต้องลงทุนเยอะอย่างพวกโซล่าพาเนลนะครับพลังงานแดดพลังงานลมอะไรพวกนี้ช่วงแรกที่เกิดเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเรียกว่าแอดเดอร์มีอะไรที่ไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ถอนสิ่งเหล่านี้ออกเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับคนที่เขาทำพลังงานที่ไม่สะอาดเนี่ยเราก็ต้องมีอินเซนทีฟอะไรให้เขาเปลี่ยนเหมือนกันเ
นะครับเพราะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มาเกี่ยวข้องเนี่ย business กันเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกม theory อะครับเธอไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยเธอเปลี่ยนก่อนสิแล้วฉันค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือพอเป็นงั้นเสร็จปุ๊บมันก็ ecosystem มันก็จะไม่ work นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเรื่องของ policy ก็มีความสำคัญนะครับก๊าซเรือนกระจกเกิดจากอะไรมากที่สุดครับแต่อย่างที่บอกครับมีเกริ่นไปบ้างแล้วครับว่าจริงๆหลายๆคนเวลาพูดถึงโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกก๊าซปล่อยก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาจะนึกถึงพลังงานสะอาดว่าผลิตกระแสไฟฟ้ายังไงให้มันสะอาดที่สุดนะครับก็จะนึกถึงพลังงานหมุนเวียนนะครับหรืออะไรพวกนี้ซึ่งก็แน่นอนครับก็เป็นสิ่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับพลังงานจากน้ำมันฟอสซิลฟิวเอลต่างๆหรือถ่านหินนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นคือแค่ประมาณ 27% ของก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยต่อออกไปทั้งหมดต่อปีนะฮะแต่ 31% ครับคือเยอะกว่าอีกครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานครับแต่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเมืองฮะการสร้างของครับจริงๆแล้วพูดง่ายๆเลยครับว่าถ้าคุณมองออกไปที่เมืองเนี่ยคุณเดินมองไปอ่ะมีบางสิ่งครับที่คุณเห็นแล้วมันชัดเจนมากครับแล้วคุณอาจจะไม่รู้มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวิธีการทำมาก็คือเรื่องของวัสดุก่อสร้างครับผมมีวัสดุอะไรบ้างนะครับที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากๆเลยนะครับอันแรกนะฮะคือเหล็กครับตรงไหนมีเหล็กให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าตรงนั้นระหว่างการที่มาเกิดเป็นเหล็กได้เนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันที่2คือคอนกรีตฮะเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยมันมีส่วนผสมของซีเมนต์นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือพลาสติกนะครับอันนี้คือเยอะมากนะครับ3อันนี้เป็นตัวหลักแล้วกันส่วนพวกกระดาษอลูมิเนียมแก้วอะไรพวกนี้ก็มีแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับ3ตัวแรกนะครับเหล็กให้จำไว้นะฮะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นเหล็กคุณเห็นคอนกรีตนะครับคุณเห็นซีเมนต์คุณเห็นพลาสติกเนี่ยก็นั่นก็คือคุณได้เป็นคนที่ทำให้เกิดการเรือนกระจกแล้วนะฮะเพราะนั้นก็เลยจะบอกว่าไอ้วัสดุพวกนี้ก็คือการสร้างแหละสร้างบ้านสร้างตึกอ่ะสร้างการสร้างทุกอย่างสร้างเมืองเพราะนั้นการ urbanization นะครับการสร้างเมืองเนี่ยจะก่อให้เกิดการเรือนกระจกเยอะมากทั้งที่จริงๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่สร้างมันขึ้นมาโดยเอาเหล็กก่อนนะครับเหล็กเนี่ยทำไมมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไงจริงๆลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า process ในการทำเหล็กเนี่ยซึ่งเป็น process ที่ทำมานานมากแล้วนะครับไอ้ลงเหล็กเนี่ยคือแร่เหล็กเองนะครับแร่เหล็กที่มันอยู่ในพื้นดินเนี่ยจริงๆแร่เหล็กเองเนี่ยเป็นมันจะอ่อนนะมันไม่แข็งนะครับเหล็กเนี่ยมันจะแข็งก็ต่อเมื่อมันไปจับตัวกับคาร์บอนนะครับเหล็กมันจะจับแข็งเมื่อจับตัวคาร์บอนซึ่งวิธีที่เขาทำปกติก็คือว่าเอาเหล็กเนี่ยเอาแร่เหล็กเนี่ยนะครับที่มันเป็นแร่เหล็กเนี่ยเอาไปเผากับถ่านหินนะครับซึ่งถ่านหินเนี่ยจะมีคาร์บอนอยู่นะครับเมื่อผ่านกระบวนการเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยคาร์บอนในถ่านหินเนี่ยก็จะไปรวมกับแร่เหล็กทำให้เหล็กมันแข็งขึ้นมาแต่ byproduct ของมันก็คือไอ้คาร์บอนที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปรวมออกซิเจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับโปรเซสนี้คลาสสิกมากราคาถูกมากนะครับก็เลยทำให้สร้างเหล็กขึ้นมาได้ในราคาถูกแล้วก็นำมาใช้กันอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นโครงโปรเซสของการสร้างเหล็กที่เอามาใช้กันอยู่เนี่ยก็สร้างการเรือนกระจกนะนี่อันแรกอันถัดไปจริงๆแล้วไอ้ตัวคอนกรีตเนี่ยจะสร้างคอนกรีตได้เนี่ยครับต้องมีพวกหินกรวดนะครับมีทรายมีน้ำแล้วก็มีซีเมนต์นะซีเมนต์ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นเนาะรถยนต์ที่รวมที่ทำคอนกรีตเขาก็จะมีหินมีอะไรมากองรวมกันแล้วก็มาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือการทำคอนกรีตแต่ตัวการจริงๆที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงๆคือซีเมนต์ครับซีเมนต์เนี่ยการจะสร้างซีเมนต์ได้ครับทำซีเมนต์เป็นถุงๆได้เนี่ยมันเกิดจากแร่อันหนึ่งคือแคลเซียมครับแล้วก็ในโลกทุกวันนี้นะครับการที่คุณจะได้แคลเซียมมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากลามสโตนฮะคือหินปูนนะครับภูเขาหินปูนนั่นเองครับง่ายๆครับเอาหินปูนไปเผานะฮะแค่นั้นครับคุณก็จะได้แคลเซียมมาครับเพราะนั้นแต่ว่าคุณจะได้คาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณเผาหินปูนเพื่อเอาแคลเซียมมาทำซีเมนต์เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนนะครับการเลื่อนกระจกนะครับก็ต้องบอกว่าพวกโรงปูนทั้งหลายก็คือทำแบบนี้แหละนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจนะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการที่ทำกันมานานแล้วก็ราคาถูกมากนะครับก็คือแล้วมันก็เกิดการเลื่อนกระจกซึ่งลองนึกภาพครับเมืองในเมืองจีนอย่างเงี้ยกำลังสร้างขึ้นมาทุกๆวันเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ซีเมนต์ใช้ปูนใช้เหล็กอะไรกันเยอะมากเนี่ยตรงนี้แหละครับจริงๆในกระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อันถัดไปคือพลาสติกนะพลาสติกหลายคนรู้อยู่แล้วแหละมันทำจากน้ำมันเนาะอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็แต่ที่น่าสนใจเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยตัวมันเองเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดว่ามันย่อยสลายยากนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแต่ตัวมันเองในพลาสติกเนี่ยมันเก็บคาร์บอนนะครับคือคาร์บอนมันไม่ปล่อยออกสู่อากาศครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณฝังพลาสติกไว้ในดินเนี่ยคาร์บอนมันไม่ปล่อยออกสู่อากาศครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพลาสติกอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายซะขนาดนั้นในเชิงของ climate change นะในเชิงของ climate change แต่อาจจะร้ายในเรื่องอื่นๆนะแต่ในเชิงของ climate change ในเชิงของโลกร้อนเนี่ยถ้าคาร์บอนไม่ได้โดนเผาครับคาร์บอนก็จะอยู่ในพลาสติกอันนั้นก็อาจจะไม่ได้แย่มากอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จริงๆยากมากครับเพราะว่าหมอจริงๆมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยมาทำเหล็กให้มันแบบทำเหล็กเส้นออกมาเนี่ยให้มันไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับตอนนี้เทคโนโลยียังไม่ค่อยมีเลยนะครับซีเมนต์ก็เช่นเดียวกันครับยังไม่มีแมทเทอเรียลอะไรที่มาทดแทนซีเมนต์ได้ครับเพราะว่าซีเมนต์มันราคาถูกมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันมีวิธีแก้ที่ค่อนข้างยากนะครับกระบวนการทางเคมีแบบอื่นๆเนี่ยที่จะทำให้เกิดแมทเทอเรียลในการมาสร้างเมืองเนี่ยยังหาไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนึงแน่นอนนะครับซึ่งต้องใช้นะครับแล้วก็เขากำลังหาวิธีก็คือการทำปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่นะครับทำยังไงก็ได้ให้สร้างเหล็กสร้างอะไรพวกนี้จากโดยที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าพอมันเป็นเรื่องการสร้างเมืองเนี่ยสร้างของอะไรพวกนี้ความยากที่สุดก็คือว่ามันไม่มีใครพร้อมที่จะจ่ายราคาแพงครับเพื่อที่จะคือเราเคยพูดถึงคอนเซ็ปต์ของกรีนพรีเมียมถูกไหมลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าคุณมีเทคโนโลยีนะครับคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาก็จริงแต่คุณก็มีเทคโนโลยีที่มาทำคาร์บอนแคปเจอร์ก็คือดักก๊าซเรือนกระจกอันนั้นไว้ไม่ให้ปล่อยออกสู่อากาศอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับต้นทุนอันนั้นเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปในราคาต้นทุนของวัสดุที่คุณทำขึ้นมาซึ่งปกติแล้วใน process ของ B2B อะครับการที่เราเปิดบิดดิ้งนะครับเรื่องพวกนี้มันจะไม่ใช่ B2C เนาะคือรับเหมาก่อสร้างอะไรแบบนี้คือมันสู้ที่ราคาจริงๆนะครับมันก็เลยเกิดเป็นเกม theory เหมือนกันครับก็คือว่ามันยากมากครับที่คนจะซื้อของที่ถูกที่แพงกว่าครับแล้วก็ให้ค่ากับไอ้ความ green นะครับเพราะว่าใน procurement process ทั่วไปแล้วก็ใน contract ทั่วไปเนี่ยมันบิดกันที่ราคาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครทำมันก็จะไม่มีใครทำครับแต่ถ้ามีคนนึงทำเขาก็จะรู้สึกไม่อยากทำครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาขายของไม่ได้นะครับเพราะนั้นกระบวนการแบบนี้แหละครับเช่นเดียวกันต้องมี policy จากภาครัฐครับว่าให้ subsidize มีการสนับสนุนคนให้สร้าง process เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ตึกที่มีความ green ก็จะได้ลด tax benefit รับนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เป็นนโยบายอันนี้ก็คือหนึ่งละเห็นไหมว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเทคโนโลยีครับมันเป็นเรื่องว่าจะทำให้ทุกคนเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายออกมาเหมือนพลังงานสะอาดอะครับที่เราให้ฟังตอนแรกว่าตอนแรกคนก็โซล่าลงทุนไปก็ไม่คืนทุนใครจะกล้าลงทุนใช่ไหมครับก็รัฐบาลก็ต้องออกมาสนับสนุนให้มีคนลงทุนก็เช่นเดียวกันครับไอ้เรื่องของการสร้างตึกให้มันกรีนขึ้นนะครับการทำคอนกรีตทำเหล็กแบบใหม่แม้ว่ามันจะแพงขึ้นแต่ว่าทำยังไงให้ผู้ซื้อเนี่ยมีอินเซนティブที่จะซื้อและผู้ขายมีอินเซนティブที่จะขายที่ราคาที่แพงขึ้นเพื่อที่จะรักโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง policy แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยจะย้ำอีกทีครับว่านอกจากเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยเรื่องการสร้างตึกสร้างเมืองครับสร้างบ้านเนี่ย เหล็กนะครับคอนกรีตสิ่งเหล่านี้สร้างและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น challenge นะครับที่ต้องดูกันต่อไปอันนี้คือประเด็นที่2นะครับคือการสร้างเมืองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังประเด็นที่3นะฮะคนกินเนื้อปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะแค่ไหนครับเล่าไปแล้วนะฮะ2 point ที่ทำให้โลกนี้มันร้อนขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าล่ะเนาะซึ่งว่ามีอะไรบ้างลองไปฟังย้อนหลังอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างตึกนะฮะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับซีเมนต์กับเหล็กเนี่ยแหละนะฮะที่เราผลิตกันขึ้นมาและสร้างเมืองกันเนี่ยปล่อยกระแสปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากนะครับ2 อันนี้คือใหญ่รวมๆกันประมาณ 50% นะครับทีนี้มีอีกอันนึงซึ่งอ่านเรื่องนี้เราได้อินไซต์ชอบมากครับก็คือการที่เรามีอาหารกินเนี่ยครับมันสร้างการเรือนกระจกเยอะมากครับอันแรกเลยนะฮะคือการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ครับข้อมูลที่ผมชอบมากคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากครับเวลาเราเลี้ยงสัตว์เพื่อกินเนื้อนะการทำฟาร์มปศุสัตว์นี่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่บิลเกตส์เขียนไว้ชัดมากเขาบอกว่านึกภาพง่ายๆฮะเขาบอกง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาเราจะกินไก่เนี่ยไก่หนึ่งตัวเนี่ยเวลาเรากินสมมติเราไก่1ตัวเนี่ยเรากินเขาเนี่ยเรารับประทานไก่เนี่ยเราได้สมมติเราได้100แคลอรี่นะฮะแต่ไก่เนี่ยกว่าจะเป็นตัวไซส์ที่ทำให้เราได้กินเราได้100แคลอรี่เนี่ยไก่จะต้องกินอาหารประมาณ200แคลอรี่ครับ
แล้วถ้าเป็นหมู1ตัวนะครับถ้ามีพลังงาน100แคลอรี่เวลารับประทานเนี่ยหมูตัวนั้นจะต้องกินของพลังงานประมาณ300แคลอรี่ฮะแล้วถ้าเป็นวัวนะฮะวัว1ตัวสมมติเรากินได้100แคลอรี่นะครับสเต็กเนี่ยเขาจะต้องกินอาหารประมาณ600แคลอรี่คือ6เท่านั่นเองนะครับเพราะนั้นไอ้พวกพลังงานที่มันเป็นมันฟีดเข้าไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เหล่านี้หลายๆครั้งก็คือการทำเกษตรนะครับก็คือการปลูกพืชบางอย่างซึ่งเป็นอาหารสัตว์นั่นเองและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณทำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปุ๊บคุณก็ต้องปลูกอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมก็ตัดไม้ทำลายป่าให้มองภาพอย่างนี้ก่อนเพราะนั้นแล้วมันก็ชัดเจนครับเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณกินเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าสร้างมันไม่ได้เป็นอาหารคนมันเป็นอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เพื่อให้คนกินเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ make sense เลยเพราะว่าคุณไม่กินก็ได้นะอย่างแรกก่อนอย่างที่2คือพอคุณกินปุ๊บมันก็จะเกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่งทำลายต้นไม้แล้วเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่น่าสนใจก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากสัตว์โดยตรงก็มีครับแล้วก็อันนี้พูดแล้วเหมือนตอนที่ผมอ่านมันก็ดูตลกดีนะมันเกิดจากก๊าซมีเทนฮะก๊าซมีเทนของสัตว์อุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยชัดเจนครับมีอยู่3อย่างด้วยกันข้อ1ครับคือสัตว์พวกนี้ฮะอย่างวัวแล้วเนี้ยมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า burping คือมันเรอตลอดเวลาครับการเรอเนี่ยเป็นแก๊สนะฮะและไอ้แก๊สพวกนี้มันขึ้นไปทำให้เกิดโลกร้อนได้นะครับอันนี้อย่างแรกก่อนการเรอ burping อันที่สอง farting อ่ะ farting คือการไผ่ลมฮะสัตว์พวกนี้ไผ่ลมตลอดเวลาเยอะมากไผ่ลมก๊าซพวกนี้เป็นก๊าซพิษเลยนะฮะและพวกนี้ก็เป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่านักและอีกอันนึงก็คือมูลสัตว์ครับมูลสัตว์สัตว์พวกนี้ก็ต้องมีการถ่ายถูกไหมแล้วก็ไอ้มูลสัตว์พวกนี้ครับเราจะรู้ว่ากลิ่นมันแรงไอ้กลิ่นพวกนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกหมดเลยฮะซึ่งเราอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเนอะคือพอเป็นของมนุษย์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีที่เก็บชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ของสัตว์พวกนี้มันเยอะมากครับสัตว์เป็นล้านๆตัวที่เพื่อให้คนกินเนี่ยก็จะมีของเสียเนี้ยปล่อยออกมาตลอดเวลาของเสียพวกนี้เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ทำให้โลกร้อนครับการปลูกพืชแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ย account for ประมาณ 20% นะครับของแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยต่อปีไม่น้อยนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆมันแก้ได้ง่ายมากครับอันนี้อาจจะพูดในเชิง extreme นิดนึงครับคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นเราพูดถึงพลังงานเราพูดถึงการสร้างตึกอันนั้นมันคือความเจริญที่แบบคุณต้องมีบ้านอยู่ใช่ไหมครับคุณจะต้องมีพลังงานใช้เปิดไฟติดอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่ทดแทนได้เยอะมากครับคือการกินพืชที่เป็นโปรตีนเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยการกินเนื้อสัตว์จริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็น preference มันเป็น flavor มันเรื่องความอร่อยซึ่งมันเป็น culture ครับมันเป็น culture ที่เปลี่ยนยากมากเป็น culture ที่โดนสร้างขึ้นมาจากอะไรสักอย่างอาจจะอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินเนื้อเพื่อที่จะมีโปรตีนอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีแต่แค่ว่าถ้ามันทำให้โลกร้อนจนโลกมันจะล่มสลายอยู่เนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะเราไม่กินเนื้อได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเปลี่ยนวิธีคิดของผมเยอะพอสมควรนะครับในการอ่านเล่มหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าการให้เรากินเนื้อเนี่ยเราสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมากนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือว่าเราเพิ่มการเรือนกระจกเท่าไหร่วิธีแก้เนี่ยก็อาจจะเป็นการกินเทคโนโลยีต่างๆอาจจะหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า plant based meat นะฮะก็คือการทำเนื้อให้มันเนื้อมาจากพืชนะครับโดยตรงอาจจะเคยได้ยิน impossible burger beyond meat อะไรแบบนี้ก็เป็นบริษัทที่เติบโตนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รสชาติตอนนี้ก็ถือว่าก็ไม่แย่เนาะเขาบอกเขาว่าพยายามจะทำพวกแฮมเบอร์เกอร์ออกมานั้นทำได้ละชัดเจนแต่ว่ามันก็ต้องทำเนื้อจริงๆให้เป็นสเต็กออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้คนแบบดับกิเลสคนในการอยากกินสเต็กอะไรเงี้ยเนื้อมันก็คงยังไม่เหมือนซะทีเดียวหรือการทำเนื้อที่เป็น artificial เขาเรียกเซลล์เบสมีทนะฮะคือไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์แต่เอาเนื้อของสัตว์เนี่ยมาเพาะให้มันใหญ่ขึ้นเองเขาบอกว่ามันแพงมากครับตอนนี้แต่ก็เป็นเทคโนโลยีนึงก็เห็นภาพครับว่าเห็นไหมฮะว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะอีกสักพักนึงกว่าจะมาแต่แบบมนุษย์ก็ยังอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วมันก็สร้างก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ก่อนว่าการกินเนื้อเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างมากเลยนะครับอันถัดไปซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนาะการเกษตรเนี่ยแน่นอนเวลาทำพื้นที่เกษตรเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดไม้ทำลายป่าอันนั้นอย่างแรกก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการทำอาหารเนาะแต่เขาบอกมันมีสิ่งหนึ่งครับซึ่งได้รางวัลโนเบิลไพรส์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ประเสริฐมากๆนะครับก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยฮะจริงๆมันมีprocess เขาเรียกว่า Haber Bosch นะครับสองคนนี้ได้รางวัลโนเบิลไพรส์ในการที่ทำปุ๋ยชีวภาพครับ
ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยซินเทติกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นการสร้างคุณูปการให้กับโลกใบนี้มากนะครับคือใส่ปุ๋ยพืชที่มันโตไม่โตเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปปุ๊บโตแล้วก็ทำให้เกิดอาหารการขาดแคลนอาหารในโลกใบนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ distribution นะมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าปริมาณอาหารไม่พอเพราะนั้นมันแก้เรื่องฮังเกอร์เรื่องความอดอยากได้เยอะมากครับปุ๋ยเคมีเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดีมากครับแต่ว่าในโปรเซสของการใส่ปุ๋ยเองหรือหลายๆอย่างเนี่ยปุ๋ยเป็นไนโตรเจนนะครับยากมากครับที่ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วพืชจะดูดซับปุ๋ยไนโตรเจนได้หมดเพราะนั้นไนโตรเจนที่เหลือก็จะระเหยสู่อากาศครับเป็นไนตริกออกไซด์ซึ่งมีความอันตรายมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง256เท่านะฮะก็จะทำให้โลกร้อนมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เพราะอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยนะครับเช่นเดียวกันนะฮะก็จะทำให้โลกร้อนด้วยอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทั้งปศุสัตว์เองทั้งการแน่นอนแหละผมไม่ได้บอกว่าให้เราเลิกกินเนื้อแบบทันทีนะครับแต่ผมแค่บอกให้เรามี awareness ว่าเรื่องพวกนี้ก็ทำให้โลกร้อนนะครับแล้วก็การเกษตรการอะไรที่มันเยอะจนเกินไปโลกร้อนสิ่งที่เราทำได้มีหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็อย่างแรกก็คือไม่กินอาหารเหลือนะครับอาหารเหลือนี่จริงๆเป็นอะไรที่เขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยหนักอเมริกาเขาบอกมีฟู้ดเวสต์ประมาณ 40% นะครับคือแบบเสิร์ฟ100เหลือ40อย่างเงี้ยโอ้อันยากแบบแย่มากนะครับทั่วโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยมัน 20% นะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบิลเกตเนี่ยพูดถึงเรื่องการปลูกป่าครับเขาบอกว่าแน่นอนแหละป่าที่มันมีอยู่แล้วเราอย่าไปทำลายมันแต่คำถามคือว่าการปลูกป่าเนี่ยจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าเขาบอกว่าต้นไม้จริงๆแล้วอะครับในภาพใหญ่กันคือแอบซอบคาร์บอนได้ประมาณ4ตันนะครับต้นไม้1ต้นเนี่ยแอบซอบคาร์บอนได้4ตันแต่ใช้เวลา40ปีนะครับเขาบอกมันต้องการพื้นที่ในการปลูกป่าเยอะมากครับในโลกใบนี้ถ้าคุณอยากให้ต้นไม้ช่วยแอบซอบตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะนะครับอาจจะเหมือนว่าต้อง cover ทั่วโลก cover พื้นที่ทั้งโลกก็ได้นะครับที่จะ absorb นิวยอร์กได้เมืองหนึ่งอะไรแบบนี้ที่เขายกตัวอย่างไว้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆการปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าทำให้มันโลกมันเย็นลงจริงๆมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นโซลูชันที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นแล้วก็เป็นของน่าสนใจคือต้นไม้เนี่ยคิดมีคิดว่าต้นไม้อยู่ได้นานแค่ไหนด้วยต้นไม้เนี่ยเวลามันตายปุ๊บมันกลายเป็นซากเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนทั้งหมดที่มันดูดมานะเพราะฉะนั้นมันก็ปล่อยคาร์บอนกับสู่อากาศเหมือนกันถ้าต้นไม้มันตายไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลรักษาต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่การที่จะตะบี้ตะบันปลูกมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ effective ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็บิลเกตส์ก็มีเซนส์ชัดเจนในเล่มนี้ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้โปรเรื่องของการทยอยปลูกป่าเยอะแยะทั่วโลกอะไรเงี้ยเนาะก็เขาบอกมันมีวิธีอื่นๆเรื่องเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราก็ควรจะมาโฟกัสที่สำคัญก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ย behavior ของคนสำคัญมากครับเรื่องอย่างที่บอกเนาะเรื่องของการกินเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นออปชันที่เราเลือกได้นะครับก็จะช่วยลดโลกร้อนด้วยรถยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะจริงหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะเป็นตอนท้ายๆนะฮะของหนังสือที่บิลเกตส์เขียนในเรื่องของให้ข้อมูลเรื่องของ climate change นะครับก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยไปฟังย้อนหลังกันได้ใน 6-7 ตอนที่ผ่านมานะครับความเข้าใจผิดต่างๆเรื่อง climate change นะครับ อย่างที่บอกหลายๆคนคิดว่า เวลาพูดถึงอะไรที่เป็นปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเช่นรถยนต์นะครับกระแสไฟฟ้าการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วที่เยอะที่สุดนะครับสรุปอีกทีก็คือการสร้างเมืองนะครับคอนกรีตซีเมนต์เหล็กพวกนี้ปล่อยกระแสปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากนะครับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินนะครับอะไรพวกนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันแต่ส่วนถัดมาซึ่งเยอะพอสมควรที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วก็คือการทำปศุสัตว์นะฮะการเลี้ยงสัตว์เพื่อกินเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราลดได้ง่ายมากเลยนะครับการใช้ปุ๋ยนะครับทีนี้มาถึงอันที่เราพูดกันถึงเยอะนะครับก็แต่มันมีแค่ 16% ของที่ปล่อยเท่านั้นเองก็คือการเดินทางนะครับการเดินทางก็คือพวกรถยนต์อะไรอย่างงี้คำถามครับคุณคิดว่าในนี้เนี่ยใน1ใน3ข้อนี้อะไรที่บรรจุพลังงานไว้ได้เยอะที่สุดนะครับข้อ1แก๊สโซลีน1แกลอนนะครับแก๊ส1แกลอนเนี่ยประมาณ 3.8 ลิตรนะฮะข้อ2นะฮะไดนามิตฮะระเบิดข้อ3นะครับระเบิดมือฮะ2กับ3นะครับกันคือระเบิดนะอันไหนมีพลังงานเยอะสุดครับคำตอบนะครับคำตอบคือแก๊สโซลีนครับแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันครับแค่ว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถรีลีสปล่อย energy ออกมาได้ในเวลาทันทีเดียวกันมันค่อยๆปล่อยออกมาแต่ถ้าเกิดในเชิงของปริมาณแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยมีพลังงานสะสมเยอะกว่า
เยอะกว่าในน้ำหนักที่เท่ากันนะครับเยอะกว่าไดนามิตเยอะกว่าระเบิดนะฮะคำถามถัดไปครับอะไรถูกที่สุดนะครับใน3ข้อนี้ข้อ1ครับ1แกลลอนของนมวัวข้อ2 1แกลลอนของน้ำส้มข้อ3 1แกลลอนของน้ำมันครับคำตอบครับน้ำมันฮะน้ำมันถูกกว่าน้ำส้มนะฮะแล้วก็นมวัวนะครับนี่คือที่อเมริกานะที่อเมริกาน้ำมันค่อนข้างถูกและนี่คือสาเหตุครับที่ทำไมมันถึงยากมากที่จะทำให้คนไม่ใช้มันเพราะว่าราคามันถูกนะครับแล้วก็มันเคลื่อนที่ง่ายอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปครั้งที่แล้วแล้วเนาะเขาเรียกว่า deliver per unit of fuel นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่มันใช้คล่องมากแล้วก็เคลื่อนที่ง่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ความหวังมีครับเพราะว่าสำหรับ passenger car นะครับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างอาจจะเคยได้ยินรถยนต์ Tesla นะครับหรือว่ารถยนต์จากจีนได้ไปหมดเลยครับหลายแบรนด์เลย BYD ครับแล้วก็อีกแบรนด์มากมายที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงๆแน่นอนนะครับขึ้นในไม่กี่ปีนี้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะทำให้มันวิ่งได้ในราคาที่รวมๆกันแล้วค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงกว่าใช้น้ำมันได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ประเด็นนี้สามารถครับก็คือผ่านไปได้นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนรถpassenger car ทั้งหมดนะครับที่เราซึ่งรถ passenger car เนี่ยจริงๆแล้วไอ้พวกที่รถโดยสารทั่วไปเนี่ย take into account ประมาณ 47% ของการเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมดของการเดินทางนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียว 47% สามารถทดแทนได้นะครับถ้าเกิดมีชาร์จเจอร์มีอะไรพร้อมอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆพร้อมเนี่ยก็เขาเรียกว่า green premium ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคนก็ยังจ่ายเงินไม่ต้องแพงมากนะครับอันนี้อันนึงแต่ปัญหานี่อาจจะเป็นตัวอื่นฮะตัวอื่นอย่างเช่นพวกรถบรรทุกครับเขาบอกว่าพวกรถบรรทุกที่มันเป็นไซส์แบบเบาๆอย่างเช่นรถบัสเนี่ยถือว่าเบานะฮะหรือว่าพวกรถเก็บขยะอะไรเนี่ยถือว่าเบาๆเงี้ยใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พอได้ครับแต่ถ้าไปพูดถึงรถ10ล้อนะฮะรถ18ล้ออะไรเงี้ยที่มันใหญ่ๆเนี่ยยากมากครับเขาบอกได้เลยครับพวก long distance พวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่น้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ที่เท่ากันเนี่ยน้ำมันเนี่ยสามารถจะเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ประมาณ35เท่าเพราะฉะนั้นมันยากมากครับเพราะว่าเราถ้าคุณเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปเยอะมากกว่าน้ำมัน35เท่าเนี่ยยากมากที่รถคุณจะวิ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วพวก passenger car โอเคเพราะมันชาร์จได้บ่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวก long distance เนี่ยที่มันต้องวิ่งยาวๆเนี่ยยากมากนะครับที่จะมีแบตเตอรี่อันนี้คือ Bill Gates พูดนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นพวกรถหนักๆเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยดูจะยากพอสมควรนะครับแล้วก็ย้ำเพิ่มเติมเข้าไปก็คือพวกเราเคยได้ยินพวกเครื่องบินหรือเรืออะไรเงี้ยที่รันบนแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วในเชิงฟิสิกส์นะครับในเล่มนี้เบลเกตก็บอกว่ายากมากครับเพราะก็ลองนึกดูนะครับถ้าคุณมีแบตเตอรี่ที่หนักมากแล้วก็สามารถทำให้พลังงานได้เหมือนน้ำมันจริงๆเนี่ยเครื่องบินคุณจะหนักมากครับหนักกว่านี้มาก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 เลยนะครับแล้วก็มันแล้วคุณก็เดินทางไกลด้วยชาร์จระหว่างทางก็ไม่ได้ความหวังค่อนข้างลิบหลีนะสำหรับไอตัวแบตเตอรี่สำหรับเครื่องบินนะครับเรือก็เช่นกันครับเรือเนี่ยปัจจุบันน้ำมันเนี่ยที่ใช้ในเรือเนี่ยเขาเรียกว่าบังเกอร์ฟิวนะครับเป็นน้ำมันที่แบบราคาถูกมากแล้วก็แบบสกปรกนะแต่ว่าน้ำเรือมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วใช่ไหมแล้วมันก็ใช้น้ำมันพวกนี้ราคาถูกมากครับถ้าต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยเรือก็จะแพงมากการขนส่งทางเรือก็จะแพงมากเพราะนั้นเขาบอกว่าค่อนข้างยากนะครับในอะไรที่มันเป็น long distance เขาเรียกว่าคาร์โก้แล้วกันคาร์โก้ครับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เป็นการเดินทางที่ไม่ได้เป็นการขนส่งคนเป็นขนส่งของเนี่ยคาร์โก้จะค่อนข้างยากพอสมควรเนาะก็ไม่ค่อยมีออปชันอื่นเท่าไหร่นะครับ อีกอันนึงซึ่งมีคนพูดถึงนะครับคือ biofuel นะครับ biofuel ก็ทำจากเอทานอลเอทานอลก็เกิดจากพืชนะครับพวกอ้อยมันสำปะหลังอะไรแบบเนี้ยบิลเกตส์ก็ไม่ค่อยแนะนำหรือโปรเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเอทานอลเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยก็จริงนะครับถ้าเผาไหม้เอทานอลหรือไอตัวไอก๊าซโซฮอลอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นอ้อยได้ก็มีปลูกขึ้นมาก็ต้องมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยปุ๋ยเนี่ยถ้าทุกท่านจำได้ในตอนที่แล้วคือปุ๋ยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดการเรือนกระจกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วออวินออมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้แบบนี้แล้วกันก็จะเห็นไหมฮะว่ามันมีความหวังในเชิงของรถโดยสารแต่ว่าในเชิงของการขนส่งของคาร์โก้ซึ่งเทคทูเฮาอีกครึ่งนึงเนี่ยจริงๆแล้วแบตเตอรี่อาจจะไม่ใช่คำตอบซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องช่วยกันจริงๆก็คือหาเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่มันทำให้มันการใช้น้ำมันมันเอฟฟิเชนต์ขึ้นอ่ะอันนี้คืออันหนึ่งซึ่งก็ยากอ่ะเนาะแล้วก็ใช้ให้มันประหยัดใช้ประหยัดนะครับอย่าไปไหนไปด้วยกัน
มาทางเดียวกันไอ้พวกระบบ policy เรื่องคาร์พูลต่างๆเนี่ยจริงๆมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณขับคนเดียวตลอดเนี่ยรถคุณโอ้โหมันปล่อยละกันกระจกเยอะมากแต่ถ้าคุณมี policy นะครับในประเทศว่าคนที่นั่งด้วยกันไปมาไหนไปด้วยกันเนี่ยแล้วเขาได้สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นการลดการ์ดเลือนกระจกโดยปริยายครับซึ่งเขาบอกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ governmentนะครับ government รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการให้ incentive ในการที่ทำให้คนซื้อรถEV นะครับรถที่เป็น electric vehicle จริงๆเนี่ยก็มีส่วนนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นความหวังซึ่งอันนี้ผมว่าบิลเกตส์แกชอบเรื่องนี้มากครับก็คือเรือครับเขาบอกว่าเรือหรือว่าเครื่องบินเอาเรือก่อนแล้วกันเรือที่รันบนนิวเคลียร์พาวเวอร์ครับลองนึกภาพเรือใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีนิวเขาเรียกว่าโรงงานไฟฟ้าเล็กๆนะครับอยู่ในเรือตัวเองได้เรือที่รันบนพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่รู้น่ากลัวกันไปหรือเปล่าก็ลองนึกภาพมีโรงงานนิวเคลียร์อยู่บนที่ที่คุณอยู่อ่ะก็ไม่รู้คนที่อยู่บนนั้นจะคิดยังไงอ่ะเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเรือรันบนพลังงานนิวเคลียร์ได้เนี่ยหรือเครื่องบินเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เนาะนี่ก็น่าสนใจก็คือคิดต่างออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับก็เป็นภาพรวมของว่าการที่เราเดินทางเนี่ยมันในภาพใหญ่คือ 16% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะสุดไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังเยอะนะ 16% ของการปล่อยละก๊าซเรือนกระจกเกิดจากแอคทิวิตี้ของการเดินทางนะครับแล้วก็สิ่งหลักๆที่เราทำได้คือช่วยเราใช้รถไฟฟ้ากันนะครับคาร์พูลกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะคนโดยสารเนี่ยผมว่ารถไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยแน่นอนนะครับช่วยลดโลกร้อนแน่ๆนะครับส่วนเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรเดินขนส่งของอะไรก็ยังคงต้องรอนะครับเราเย็นขึ้นแต่ว่าโลกร้อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่เลขสวยมากนะครับคือตอง7นะฮะ777นะครับไม่รู้จะผ่านเข้ามาอีกเมื่อไหร่ครับก็ขออนุญาตเซเลบเรตนะครับทำมา777ตอนแล้วนะฮะก่อนอื่นครับวันเสาร์นี้นะครับก็จะมีสัมภาษณ์นะครับคุณหนุ่ยการตลาดวลาตอนนะครับเจ้าของเพจการตลาดวลาตอนครับจะมาพูดคุยเรื่องหนังสือเล่มใหม่นะครับชื่อว่า Data Thinking นะครับถ้าใครที่อยู่ในองค์กรแล้วก็อยากจะเอา data ไปใช้งานในองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าหลายๆที่เลยนะครับตามประสบการณ์เนี่ยอย่างแรกคือว่าไม่ใช่ว่าไม่มี data หรือยังไงนะฮะแต่ว่าวิธีการคิดในการใช้ data เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไปเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง analytic อะไรเยอะไปจริงๆแล้วการคิดเรื่อง data เนี่ยเป็นทัศนคติของการที่ถามหา data อะไรแบบเนี้ยเวลาจะตัดสินใจซึ่งมันต้องเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอย่างเหมือนกันนะเปลี่ยนนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง data thinking เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันพูดคุยกันในวันเสาร์นี้นะครับตอน 20:00 ตรงนะครับคุยกับคุณหนุ่ยนะฮะตอนท้ายๆนะครับของหนังสือที่ Bill Gates เขียนนะครับ How to Avoid the Climate Change Recap กันนิดนึงก็พูดกันถึงเรื่องของทำยังไงนะครับจะทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าในโลกที่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันสะอาดนะฮะพูดกันถึงเรื่องของการสร้างเมืองนะครับหินอิฐปูนเหล็กต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดเขาเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกนะฮะโลกร้อนมากกว่าการผลิตไฟฟ้าอีกนะครับแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นต้นนะครับแล้วก็การปลูกพืชนะฮะรวมไปถึงการเดินทางนะหลายๆคนจะคิดถึงการเดินทางรถยนต์อะไรเยอะแต่รถยนต์จริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะขนาดนั้นนะเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ผมพูดไปข้างหน้าเนาะทีนี้พาร์ทอันนึงซึ่งเขาก็แตะไว้ในตอนท้ายเนาะอันนี้ประมาณ 7% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดอะแต่ที่น่าสนใจคือมันเป็นแอคทิวิตี้บางอย่างซึ่งเป็นแอคทิวิตี้ที่มีอยู่ไม่กี่อย่างเองครับเป็นแอคทิวิตี้เล็กๆอันนึงไม่เล็กแล้วกันเป็นแอคทิวิตี้ที่พวกเราทำกันแต่ทำเหมือนกันแต่ว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7% ของโลกครับก็คือเรื่องของแอร์ครับคือไอ้ที่น่าสนใจคือไอ้แอร์เนี่ยไอ้เครื่องปรับอากาศเนี่ยที่ทำให้บ้านเราเขาบอกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลกดีนะครับว่าเราอ่ะพยายามจะไม่อยากให้โลกร้อนใช่ไหมครับเราก็เลยทำให้บ้านเราเย็นแต่บ้านเราเย็นอ่ะการมีเครื่องปรับอากาศเครื่องนึงก็ทำให้โลกร้อนมากนะครับโลกร้อนอันแรกคือว่าหลายท่านน่าจะพอทราบว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยจริงกินไฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอันดับหลักๆเลยนะครับของการใช้ของใช้ไฟฟ้าในบ้านเพราะฉะนั้นมันกินไฟเยอะและเราอย่างที่บอกครับอะไรที่ใช้ไฟฟ้าเยอะๆถ้ามันเป็นไฟฟ้าที่ไม่ได้เกิดจากพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อีกอันนึงครับคือมันปล่อยสิ่งที่เรียกว่า F gas นะผมใช้ว่า F gas ไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันแต่หลายๆคนคงเคยเรียนมาว่า
ครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีพวกน้ำยาแอร์พวกอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เมื่อเกิดปฏิกิริยาต่างๆมันจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนึงซึ่งรุนแรงมากคือ F gas นะครับซึ่งเขาบอกว่า F gas เนี่ยในบางที่นะในอเมริกาเนี่ย contribute ถึง 3% เลยนะฮะของ emission ทั้งหมดนะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อเมริกาซึ่งถือว่าเลวร้ายมากเลยนะฮะวิธีแก้ครับเขาบอกว่าอันนี้มันแก้อะไรได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าโดยเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็คงมีออกมาแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะอย่างแรกที่สุดก็คือพวกเราจะช่วยกันได้นะครับก็คือ เลือกแอร์ที่ประหยัดไฟครับถ้าเป็นเมืองไทยก็คือเบอร์5อย่าซื้อแอร์เบอร์อื่นเด็ดขาดนะครับอย่างแรกคือมันประหยัดไฟจริงๆในลองเทอมมันไม่มีอะไรเสียเลยครับมันแพงกว่านิดนึงแต่ว่ามันประหยัดไฟในระยะยาวยังไงก็คุ้มกว่านะครับไม่ควรจะมีแอร์เรื่องโพลิซีไม่ควรจะมีแอร์ที่ประหยัดไฟไม่ใช่เบอร์5ออกมาขายอีกแล้วหรือว่าถ้ามันออกมาขายก็ไม่ควรซื้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับเขาบอกว่าแอร์ที่ประหยัดไฟมากๆเนี่ยช่วยลดค่าไฟนะครับลดค่าไฟลดการใช้ไฟเนี่ยมากกว่า 45% เลยนะครับจากแอร์ที่มันไม่ประหยัดไฟเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับเทคเอาเวย์ที่ชัดมากคือซื้อแอร์ประหยัดไฟกันนะครับก็จะช่วยลดโลกร้อนด้วยไม่ใช่แค่ลดค่าไฟนะอย่างนี้หลายคนชอบคิดว่าลดค่าไฟอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลดโลกร้อนด้วยนะครับสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอันนี้อันนึงนะครับอันนี้คือเรื่องของแอร์คอนดิชันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากที่ผมบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่เยอะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะแต่จริงๆมันก็แค่เรื่องแอร์เรื่องเดียวทั้งโลกเนี่ยปล่อยเยอะมากนะครับอีกอันนึงนะครับอาจจะเป็นประเทศในเขตหนาวก็คือเรื่องของฮีเตอร์นะเมืองไทยจะไม่ค่อยเห็นฮีเตอร์เนาะแต่แน่นอนครับฮีเตอร์ในโลกใบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมันรันด้วยไฟก๊าซเขาเรียกว่า natural gas นะ fossil fuel น้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติอะไรเงี้ยหลายที่ก็ใช้กันซึ่งก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นฮีเตอร์ที่เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้เมืองไทยผมว่าอาจจะไม่ค่อยมีบ้านไหนติดฮีเตอร์มั้งแต่ว่าในโลกใบนี้ก็มีประเทศที่อยู่ในเขตหนาวที่มีหน้าหนาวเยอะแล้วก็ต้องมีฮีเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็การใช้เทคโนโลยีก็ช่วยได้เยอะใช้ตัวฮีทที่เป็นไฟฟ้านะครับหรือว่าลองใช้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือการสร้างตึกนะครับทำยังไงให้ความเย็นมันไม่ลีกออกไปข้างนอกความร้อนไม่เข้ามาซึ่งเทคโนโลยีการสร้างตึกเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยมากๆนะครับที่ทำให้ความร้อนมันไม่ถ่ายเทเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าความร้อนมันเข้ามาง่ายครับแอร์ก็ทำงานหนักมันก็เปลืองไฟใช่ไหมครับความเย็นถ้ามันออกไปง่ายก็เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นการสร้างตึกที่เขาเรียกว่าประหยัดพลังงานเนี่ยมันก็จะสูง อยู่ในสิ่งเหล่านี้ครับตึกที่มีกระจกที่มีอากาศอยู่ตรงกลางมีกระจกหนาหน่อยทำให้ความร้อนความเย็นมันเป็นฉนวนอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งSmart Building เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเคยได้ยินคำหลายๆองค์กรในเมืองไทยมีตึกที่เรียกว่า LEED นะฮะ LEED เนี่ยมีทั้ง LEED Platinum LEED อะไรอย่างเงี้ยเป็นตึกที่ประหยัดไฟนะครับแต่ว่าต้องลงทุนสูงเหมือนกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุ้มทุนหรือเปล่านะไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นแต่ว่าประหยัดไฟแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนแน่ๆนะครับแต่ลดจากอะไรส่วนใหญ่ก็ลดจากไอ้ค่าแอร์เนี่ยแหละครับแล้วก็พวกคอมเพรสเซอร์พวกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของเรื่องของการที่เราจะทำให้อุณหภูมิในบ้านเรามันอุ่นขึ้นหรือเย็นลงซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาลดโลกร้อนอันหนึ่งลดร้อนอันนึงก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นการเผาฮะถ้ามันเป็นถ้าบ้านเรามีฮีเตอร์เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็หวังว่าไฟฟ้านั้นจะมาจากพลังงานสะอาดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือช่วยประหยัดนะไอ้ช่วยประหยัดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็การเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นสิ่งที่ประหยัดไฟนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของเขาเรียกว่าเป็นแคตตากรีสุดท้ายนะครับที่พูดถึงว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่มนุษย์เราสามารถจะช่วยกันได้นะครับในการลดโลกร้อนนะลดก๊าซเรือนกระจกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยมันไม่ร้อนไปกว่านี้นะครับเรามีเป้าหมายครับที่บิลเกตส์บอกก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวเลขหนึ่งซึ่งต้องจำจากเล่มนี้นะครับคือ51 บิลเลียนตันนะครับต่อปีที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปแล้วก็มันไม่หายไปไหนด้วยฮะมันอยู่ข้างบนอากาศเนี่ยแหละครับเราปล่อยปีละ51 บิลเลียนนะครับตอนนี้ไม่มีทีท่าเลยที่เราจะปล่อยน้อยลงนะครับจากเทคโนโลยีพวกนี้เพราะว่าข้อหนึ่งมันมีดีมานด์พลังงานที่สูงขึ้นครับมีประเทศหลายประเทศที่จะรวยขึ้นนะครับคนก็ต้องการคอนซูมพลังงานมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกินดีอยู่ดีก็จะกินมากขึ้นคอนซูมพลังงานมากขึ้นมีแอคทิวิตี้มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบริโภคพลังงานมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นก็หมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเบสไลน์ปกติเราจะต้องลดสิ่งนี้ลงมาจนเหลือศูนย์นะครับไม่งั้นเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับอุณหภูมิเพิ่มอีกสัก40 ปีเนี่ยถ้าอุณหภูมิเพิ่มอีกสัก 2-3 องศาเนี่ยการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมอาจจะมาสรุปเล่มนี้ให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างเนาะแต่แค่จะ
บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเขียนเรื่อง Climate Change ได้เข้าใจง่ายมีสแตทน่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วก็ Bill Gates เขียนเองใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe 8บรรทัดครึ่ง Podcast ด้วยนะฮะฟังดูคลิปย้อนหลังสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมแอด LINE OA กันไว้ครับเครื่องหมาย@แล้วก็ @half ครับ eighthalf นะฮะก็จะส่งข่าวสารดีๆทุกวันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ